ความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดโลกที่เราเห็นว่าเราเห็นอย่างไรนะเรามองในแง่ดีโลกก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเรามองในแง่ร้ายโลกก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามองด้วยความเมตตาโลกก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเรามองด้วยความมีสติโลกก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่นี้มนุษย์เนี่ยสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โดยสิ้นเชิงในมุมมองของคุณหมอเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตัวเองมีความสำคัญยังไงบ้างครับมีความสำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เนี่ยต่างจากสัตว์อื่นๆมนุษย์ก็เป็นสัตว์แต่ว่าต่างจากสัตว์อื่นๆที่ธรรมชาติสร้างมาด้วยสมองเนี่ยที่ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้โดยสิ้นเชิงที่เรียกว่า transformationสามารถเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงนะครับตรงนี้แล้วศักยภาพตัวนี้รอมนุษย์มานานละอยู่ที่ตรงส่วนหน้าของสมองตรงนี้เพราะว่าสมองของคนเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมาจากของสัตว์นะครับจึงประกอบด้วยสมองสามส่วนด้วยกันถ้าเราผ่าสมองมันเนี่ยเห็นด้วยตาเปล่าเลยเป็นสามส่วนด้วยกันส่วนในสุดเนี่ยเป็นสมองดั้งเดิมที่มาจากสัตว์เลื้อยคลานเขาเรียกว่าสมองสัตว์เลื้อยคลานเรปทีเลียนเบรนเรปไทล์แปลว่าสัตว์เลื้อยคลานทำหน้าที่เกี่ยวกับการมีชีวิตเช่นการเต้นของหัวใจการหายใจการหลบหลีกภัยการต่อสู้อะไรเงี้ยแต่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนจระเข้ที่บอกจระเข้ไม่มีน้ำตาเพราะมันไม่มีอารมณ์มันไม่รักลูกไม่มีอารมณ์อะไรนั้นมันหิวมันกระปบลูกกินก็ได้นะตัวเนี้ยทีนี้สมองส่วนที่สองชั้นกลางเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแมมมาเลียนเบรนอันนี้จะเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกเช่นสุนัขแมวเนี่ยเราจะเห็นมันมีอารมณ์ใช่ไหมจระเข้ไม่มีอารมณ์นะทีนี้มาสมองชั้นนอกที่พอกเข้ามาเนี่ยเราอยู่ข้างหน้าตรงนี้ไอ้สมองส่วนหลังเข้าทั้งไปข้างหลังไอ้ชั้นในสุดเนี่ยเขาเรียกว่าสมองส่วนหน้าอยู่ตรงเนี้ยพอกเข้ามาใหญ่เลยนะเขาเรียกว่า neo cortex neo แปลว่าใหม่ cortex แปลว่าส่วนนอกแล้วก็อยู่ข้างหน้าบางทีเรียกว่าสมองส่วนหน้า form brain ตรงนี้นะแล้วตรงนี้เป็นที่ เกี่ยวกับสติปัญญาเกี่ยวกับวิจารณญาณเกี่ยวกับศีลธรรมแล้วโดยเฉพาะตรงนี้เลยหลังหน้าผากเนี่ยเขาเรียก prefrontal cortex ตรงนี้ เกี่ยวกับศีลธรรมและเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงได้โดยสิ้นเชิงที่ถามว่าเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงนั้นคืออะไรก็มนุษย์เกิดมาก็มีกิเลสมีความเห็นแก่ตัวมีความเครียดในตัวเองเพราะว่าต้องต่อสู้มีความโกรธความเกลียดอะไรก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงได้ตรงนี้คือเรียกว่าบรรลุอิสรภาพเดิมต้องถือว่าอยู่ในฐานะถูกบีบคั้นถูกบีบคั้นอยู่ในตัวเองตัวเองนี่มันเป็นที่คับแคบเพราะนั้นเมื่อจิตมันอยู่กับตัวเองเนี่ยมันก็ถูกบีบคั้นนะจะรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะไม่รู้สึกตัวรู้แต่ว่ามันมันไม่เป็นอิสระมันหงุดหงิดมันรำคาญมันเกลียดมันโกรธมันหมดหวังมันอะไรก็แล้วแต่นะนะทีนี้มนุษย์จะสามารถหลุดพ้นจากความบีบคั้นตรงนี้ได้นะฮะก็เกิดอิสรภาพพออิสรภาพเนี่ย
จะรู้สึกอันนี้มันบรรยายเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ต้องเคยมีประสบการณ์นะฮะหรือว่าเปรียบเทียบก็ได้สมมติคนลง อยู่ในคุกหรือถูกขังอยู่ในที่แคบหรือตกไปอยู่ในถ้ำแคบๆในเหวมันก็จะถูกบีบคั้นมีความมืดมองไม่เห็นอะไรนะก็จะรู้สึกถูกบีบคั้นแต่ถ้ามันขึ้นมาอยู่ปากเหวสามารถมองเห็นได้ทั่วไปก็เรียกว่าหลุดพ้นจากความบีบคั้นความรู้สึกมันจะดีเปรียบเทียบกันนะถ้าคนอยู่ก้นเหวกับคนอยู่ปากเหวความรู้สึกจะต่างกันแต่นี้จะมากกว่านะคะเรียกว่าประสบอิสรภาพไม่ถูกบีบคั้นก็จะรู้สึกเบาสบายมีความสุขนะคะแล้วก็จะประสบความงามประสบความงามเอ๊ะทุกอย่างเป็นความงามไปหมดผู้คนต้นไม้ใบไม้กิ่งไม้แห้งหมดน้ำค้างสักหยดหนึ่งอะไรมันก็ดูเป็นความงามไปหมดเพราะเดิมจะไม่เจอตัวนี้เพราะจิตมันหมดแต่คิดปรุงแต่งอยู่นะคะที่มันประสบอิสรภาพเนี่ยแปลว่าสามารถสัมผัสความจริงได้อย่างที่เป็นจริงที่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีความงามมันเขาจะสัมผัสความงามให้ได้สัมผัสความงามเนี่ยมันก็เป็นความชื่นใจเป็นความปิติทีนี้ที่สำคัญเนี่ยจะเกิดความรักอันไพศาลรักเพื่อนมนุษย์ทั้งหมดรักธรรมชาติทั้งหมดมันจะเป็นความรู้สึกที่ดีมากที่ตรงนี้แล้วก็มันทำให้สัมพันธภาพมันเปลี่ยนไปนะคะเดิมอาจจะเรียกว่าเป็นทุกขสัมพันธ์หรือสัมพันธ์ด้วยความขัดแย้งสัมพันธ์ต่างๆแต่พอมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็เกิดสุขสัมพันธ์ไม่ว่าสัมพันธ์กับอะไรมันก็กลายเป็นความสุขไปหมดมีความรักความเมตตาอันไพศาลจิตใจมันก็เปลี่ยนไปสัมพันธภาพก็เกิดใหม่เป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยสันติระหว่างคนกับคนและคนกับธรรมชาติแวดล้อมด้วยตรงนี้ทีนี้ตรงนี้เนี่ยอธิบายยังไงก็จะไม่เข้าใจนอกจากมีประสบการณ์เองอย่างนี้ของคุณหมอครับอยากทราบประสบการณ์ของคุณหมอที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์อะไรหรือว่าเรื่องอะไรที่ทำให้มันเกิดความอิสรภาพเดิมมันก็เหมือนคนทั่วไปแหละแล้วก็ถึงเรียนหนังสือมาเยอะเรียนวิทยาศาสตร์มาเยอะมันก็อยู่ในความบีบคั้นทำงานนี่มันก็มีความทุกข์มันไม่ได้อย่างใจอะนะครับยังไงบ้างครับยังไงเช่นเรามีความยึดมั่นถือมั่นว่าคนเราควรจะมีความดีใช่มีความขยันเห็นกับคนอื่นมีความซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาทำงานแล้วก็เจอว่าจริงๆคนก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็จะโกรธเกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดเกิดความรำคาญมันเสียเวลามากไอ้ตรงนี้เรียกว่าแม้แต่ยึดมั่นถือมั่นในความดีเนี่ยก็นำความทุกข์มาให้นะทีนี้ก็เราก็รู้ตัวว่าเอ๊ะที่เราเรียนมาเนี่ยเรียนวิทยาศาสตร์มาเยอะผมเรียนมาเยอะมากเรียนเคมีเรียนฟิสิกส์เรียนสถิติเรียนพันธุศาสตร์เรียนอะไรเยอะแยะหมดเรียกว่ามันเปิดโลกทัศน์ไปเยอะมากแปลว่าขนาดก็ตามเนี่ยมันไม่พอเพราะเรายังมีความโกรธความโกรธในการทำงานอยู่เหมือนสิ่งที่เรียนมามันไม่ได้ช่วยแก้ตรงนี้ได้ไม่ช่วยแล้วก็เรื่องความดีนี่สนใจมานานตั้งเด็กๆ เพราะว่าอ่านเรื่องจีนเยอะเรื่องจีนมันจะมีกังจินตงจินหนังสือเรื่องจีนมันจะแยกไอ้นี่ชัดถ้าพวกกังจีนคนโกงนี่เป็นคนเลวมากนะหนึ่งไต่ตั้งโต๊ะอ่านอะไรต่างๆแล้วมันก็จะแยกคนดีก็ดีเราอ่านตั้งก่อนอายุ10ขวบสมัยก่อนในหนังสือพิมพ์เนี่ยมันจะมีเรื่องจีนเป็นเรื่องแปลเนี่ยลงเป็นประจำเรียกว่าทุกฉบับอะลงเรื่องชั้นบอมเหมาเจงห้องเฮาโจ
จอยุ่ยเหม็งอะไรต่ออะไรแต่ทุกเรื่องเนี่ยมันจะแยกเรื่องความดีความชั่วชัดเจนมันก็จะยึดมั่นในเรื่องความดีมันทำให้ติดตัวเราติดตัวโปรแกรมแน่นแต่ว่ามันก็นำความทุกข์มาเพราะมันยึดมั่นในความดีแล้วก็เกลียดคนชั่วทีนี้ก็มาเจอว่าเอ๊ะเราเสียเวลาเสียพลังงานไปเยอะในไอ้ความโกรธความเกลียดอะไรเนี่ยแปลว่าความรู้ในตัวเราเนี่ยไม่พอก็เลยไปสนใจพุทธศาสนาสนใจแล้วก็ไปเรียกว่าไปปฏิบัติธรรมทีแรกก็ไม่เข้าใจก็เหมือนคนไทยทั่วๆไปแล้วก็ถึงต่อมาไหนนี่ก็ไม่ได้เข้าใจพุทธศาสนาก็เริ่มไปศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ไปฝึกภาคปฏิบัติที่อีสานเรื่องการเจริญสติเจริญสมาธิแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะต่างๆไปเจอท่านอาจารย์พุทธาสเรื่องความว่างเรื่องอะไรก็สนใจมาทางนี้มากขึ้นเรื่อยแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงในตัวเองอะเรื่อยไปโดยค่อยๆไม่ได้เกิดทันทีทันใดนะไอ้คนเกิดทันทีทันใดก็มีไอ้คนค่อยๆเกิดก็มีผมเรียนในอเมริกาในอังกฤษเนี่ยผมเรียนทางวิทยาศาสตร์เรียนพวกนี้มาเยอะตอนเรียนก็รู้สึกดีที่ว่ามันเปิดมันเหมือนเปิดไอ้โลกใหม่เรื่องเคมีเรื่องฟิสิกส์ไบโอฟิสิกส์สถิตินี่ก็ดีมากเรียนเรื่องพันธุศาสตร์โอ้อันนี้ดีมากเลยมันว่าด้วยเรื่องยีนกับสิ่งแวดล้อมทำให้เราเข้าใจแต่ขณะก็ตามมันยังไม่ได้ไอ้จิตเราอะอันนั้นมันเรียนเรื่องความรู้ภายนอกตัวทั้งนั้นนะก็ถึงหันมาสนใจเรื่องพุทธศาสนาและพอมาเจอของท่านอาจารย์พุทธาสก็รู้สึกน่าสนใจมันเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็มันเป็นการพูดถึงทำตัวเหนือโลกที่เรียกว่าโลกุตระซึ่งสำคัญท่านพูดเรื่องการไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องจิตว่างอะไรเนี่ยแล้วก็อ่านของท่านเยอะมากแต่ว่าขนาดเดียวกันก็เจริญสติสนใจเรื่องเจริญสติของสำนักต่างๆที่มีเยอะแยะก็ทำไปเรื่อยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเรื่อยๆค่อยๆที่เคยโกรธบ่อยโกรธนานมันก็โกรธน้อยลงโกรธน้อยลงสั้นลงน้อยลงจนกระทั่งความหงุดหงิดรำคาญเนี่ยมันไม่มีในตัวอันนี้สำคัญเฮ้ยโอ้ไอ้นี่ดีจริงเลยเพราะปกติคนเนี่ยจะมีความหงุดหงิดรำคาญเป็นเจ้าเรือนอยู่นะฮะไอ้ความหงุดหงิดรำคาญนี่คือความโกรธอย่างอ่อนๆทีนี้พอมันไม่มีหงุดหงิดรำคาญเนี่ยเราก็อยู่สบายมากแล้วก็มีเวลาไอ้ที่จะคิดที่จะทำอะไรแล้วก็เวลาเจริญสติไปบ่อยเขาเรื่อยเนี่ยมันก็จะเจอสภาพที่มันใหญ่ให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยปกติผมไม่มีศิลปะไม่มีที่เรียกว่าสุนทรียธรรมเพราะว่ามันอ่านหนังสือมากตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นก็จะไม่สนใจโลกข้างนอกอะไรสนใจแต่ชอบอ่านหนังสือตั้งก่อนอายุ10ขวบเพราะเรื่องละครเรื่องหนังเรื่องยิเกเรื่องโขนเรื่องอะไรนี่จะไม่มีเรียกว่าไม่มีทางศิลปะแต่พอเจริญสติและจิตมันสงบเนี่ยมันจะเจอความงามทั่วไปหมดเลยอะไรถึงรู้ว่าถ้าเวลาจิตมันสงบเนี่ยมันสัมผัสความจริงและในความจริงเนี่ยมันมีความงามฉะนั้นคนโบราณถึงพูดมานานละว่าความจริงความดีความงามเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันทีนี้คนโดยมากจะไปไม่ถึงตรงนี้เรียนวิชาการต่างๆก็ไปไม่ถึงในความจริงถ้าไปถึงตรงนี้บรรลุความจริงเนี่ยความดีความงามมันจะอยู่ที่นั่นด้วยบอกได้ไหมครับว่าคือธรรมะข
ของพระพุทธเจ้านี่คือป่าสูงสุดในชีวิตแล้วที่เท่าที่เคยศึกษาก็สำหรับผมก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ไม่ควรไปพูดอย่างนั้นเพราะในโลกนี้ก็มีหลายศาสนาด้วยกันซึ่งก็จำเป็นเพราะว่ามนุษย์เกิดในท้องถิ่นต่างๆมีวัฒนธรรมต่างๆกันศาสนาในที่ต่างๆเขาก็อาจจะเหมาะกับในที่ต่างๆเราก็ไม่ควรจะไปพูดในอย่างนั้นนะครับและโดยเฉพาะท่านอาจารย์พุทธาสเนี่ยท่านก็สอนที่เรียกว่าปณิธาน3ข้อของท่านเนี่ย1ขอให้ศาสนิกของศาสนาต่างๆเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตนของตนเพราะว่าถ้าไปติดกับผีเนี่ยมันจะต่างกันมันจะต่างกันแล้วก็ทะเลาะกันทะเลาะกันระหว่างศาสนาแต่ถ้าเข้าถึงหัวใจของศาสนาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าหัวใจของศาสนาเนี่ยคืออะไรมันจะไปตรงกันนะข้อ2เนี่ยท่านบอกว่าขอให้มีความร่วมมือระหว่างศาสนาข้อ3เนี่ยขอให้มนุษย์ถอนตัวออกจากวัตถุนิยมนะครับทีนี้ที่ว่าเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตนของตนเนี่ยหัวใจของศาสนาเนี่ยคือการอยู่เหนือวัตถุหรือว่าโลกุตตระโลกุตตรธรรมเนี่ยผมคิดว่าเป็นหัวใจของทุกศาสนาไปพ้นเรื่องทางวัตถุนะฉะนั้นถ้าเข้าถึงตรงนั้นมันก็จะไปเจอกันหมดทุกศาสนาแต่ว่าใช้คำสอนต่างๆกันใช้อะไรต่างๆกันเราก็ไม่ควรจะไปเคลมว่าของพุทธศาสนานั้นสูงสุดหรืออะไรก็ต้องนึกถึงเพื่อนเราที่อยู่ในศาสนาอื่นด้วยความรู้สึกของเขาเราอาจจะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเราก็เพราะเราเกิดมาอย่างนี้เรารู้เรื่องนี้เราเรียนมาอย่างนี้แต่เพื่อนของเราในศาสนาอื่นเขาก็มีคุณค่าของเขามีอะไรของเขาซึ่งเราก็ไม่ควรจะไปพูดอะไรให้กระทบกระเทือนใจครับนี่นะว่าอยากได้ช่วงเวลาที่รู้สึกว่าตอนที่ธรรมะมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณหมอครับตอนนั้นคุณหมอมีความรู้สึกยังไงอยากได้ช่วงโมเมนต์ตรงนั้นนะครับกับช่วงเวลาที่พอรู้สึกว่าธรรมะมันช่วยแก้ไขกิเลสมันอย่างที่ว่าครับมันไม่ได้เกิดทันทีทันใดที่กำลังถามเนี่ยที่เรียกโมเมนต์เนี่ยจะถามแบบไอ้เปลี่ยนแปลงทันทีทันใดการเปลี่ยนแปลงนี่มันมีทั้งสองอย่างพวกทันทีทันใดก็มีเขาเรียกพวก sudden school ไอ้พวกนี้โดยเฉพาะพวกเซนวันนี้จะเปลี่ยนปึ๊กทันทีทันใดอะไรเงี้ยผมนี่มันเป็นประเภทค่อยๆ gradual ค่อยๆไปมันไม่มีจุดตรงไหนจุดหมายตรงไหนละมันค่อยๆเปลี่ยนไปโดยไม่รู้สึกตัวนะฮะเรียกว่า transformation แต่ว่าในที่สุดเนี่ยรู้สึกเราก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนมันมีความสุขเพิ่มขึ้นยังไงครับหลังจากที่เปลี่ยนแปลงแล้วมีความสุขมาเกือบไม่มีความทุกข์อะไรเลย มีความสุขทุกวันทุกคืนนะ ตรงนี้จึงอยากให้คนเจอตรงนี้นะเวลาไอ้ความสุขจากจิตใจที่มันสงบแล้วก็สัมผัสอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแล้วก็อย่างที่อธิบายเมื่อกี้ว่ามันจะเจอไอ้ความงามอะไรอะไรมันก็งามไปหมดผู้คนที่หลากหลายธรรมชาติต่างๆแล้วก็เกิดความรักอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์ต่อธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยอันนี้มันก็เป็นความสุขความรุ่มรวยมันรู้สึกมันรุ่มรวยแล้วก็อยากให้คนอื่นเจอตรงนี้นะเอาเนี่ยกิเลสหรืออัตตาในส่วนตัวของคุณหมอที่เห็นชัดเจนว่ามันหายไปบ้างอะไรนะกิเลสกับอัตตาอะไรที่รู้สึกว่ามันหายไปชัดเจนนะที่เรียกว่ากิเลสก็มันมีไอ้3อันนะที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะนะบางทีก็เรียกว่าราคะโทสะโมหะอันนี้มันก็น้อยลงมา
แล้วความยึดมั่นถือมั่นที่เคยมีมันลดลงไปบ้างลดลดเขาเห็นใจผู้คนถึงเมื่อก่อนเราจะเกลียดคนที่ทำไม่ดีแต่นี่ก็เป็นธรรมดาของผู้คนมันกลายเป็นแต่ก่อนคุณหมอบอกว่ายึดมั่นในความดีใช่ไหมครับมันกลายเป็นกลับมาเป็นแบบไม่ยึดมั่นในความดีหรือเปล่าก็เห็นธรรมชาติทั่วไปธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นเองเดิมเราไปต้องการให้มันเป็นอย่างนี้แต่ธรรมชาติมันเป็นเช่นเองมันไม่ได้เป็นอย่างนี้อย่างที่เราอยากให้มันเป็นเราก็เข้าไปสู่ความขัดแย้งคือการศึกษาของเราเนี่ยทำให้คนมองแคบเพราะเราเรียนเป็นวิชาเนี่ยมันเป็นส่วนๆใช่ไหมวิชานั้นวิชานี้มันก็ไม่สามารถต่อเชื่อมเรื่องทั้งหมดความเป็นจริงเนี่ยมันเชื่อมโยงกันทั้งหมดทั้งจักรวาลเลยทั้งจักรวาลนี่เรื่องมันเชื่อมโยงกันทั้งหมดที่จริงใหญ่กว่าจักรวาลอีก มีไหมถ้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะถือว่าจักรวาลนี่ใหญ่ที่สุดแหละแต่ว่าถ้าทางพุทธเนี่ยมีสิ่งที่ใหญ่กว่าจักรวาลนี่คือธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเขาเรียกอสังขตธรรมถ้าสังคตธรรมแปลว่าธรรมชาติที่ปรุงแต่งขึ้นสิ่งที่เราเห็นที่เรารับรู้ทั้งหมดนี่คือธรรมชาติที่ปรุงแต่งเริ่มตั้งแต่มีบิ๊กแบงถามว่าก่อนบิ๊กแบงเนี่ยคืออะไรก็คือธรรมชาติที่มันอยู่ที่มันสงบนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่มีอะไรเลยอันนั้นที่เป็นพื้นฐานเสร็จแล้วก็มีบิ๊กแบงเกิดขึ้นบิ๊กแบงเกิดขึ้นก็เกิดเป็นไอ้ดาราจักรเกิดอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องปรุงแต่งดังนั้นภาษาธรรมะเขาเรียกว่าสังคตธรรมสังคตธรรมหมายถึงธรรมชาติที่ปรุงแต่งขึ้นแต่ว่าเบื้องหลังของอันนั้นที่ใหญ่กว่าเนี่ยคือธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอสังคตธรรมไอ้ตรงนี้คนจะเข้าถึงได้ยากมากแต่พระพุทธเจ้านั้นรู้อันนี้นะอสังขตธรรมที่ไม่ปรุงแต่งไม่มีเกิดไม่มีตายไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีตัวตนอยู่นั่นนะนะฮะทีนี้ไอ้การเรียนรู้ของเหล่านี้มันเรียนเป็นวิชาเพราะนั้นเราที่เติบโตมาแบบนี้จึงไม่เห็นทั้งหมดแล้วก็นอกจากเรียนเป็นวิชาอย่างนี้เนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานจากเรียนจากความเป็นจริงไม่ได้เรียนจากฐานความเป็นจริงเนี่ยมันจะเชื่อมโยงทั้งหมดอันนี้ไปเรียนวิชาเพราะฉะนั้นคนก็จะเห็นแบบแยกส่วนโดยเฉพาะเห็นจากความคิดไม่ได้เห็นจากความเป็นจริงอันนี้โอ้อันตรายจังเลยนี่เราไปเห็นนักวิชาการนักคิดนักอะไรต่างๆไม่ได้มาจากฐานความเป็นจริงถ้าฐานความจริงมันเชื่อมโยงกันหมดทั้งหมดเนี่ยธรรมชาติมนุษย์ทั้งหมดเลยเนี่ยจึงที่ผมเขียนเรื่องธรรมชาติของสรรพสิ่งที่เป็นบรรยากาศเคยเห็นไหมนึกถึงอยู่แถวเนี่ยธรรมชาติของสรรพสิ่งอยากให้คนเข้าถึงเรียกว่าความเป็นทั้งหมดเข้าถึงความเป็นทั้งหมดเนี่ยและจิตมันจะเป็นอิสระนะแล้วก็หัดคิดเชิงระบบทีนี้เราจะไม่มีความคิดเชิงระบบแต่ว่าสิ่งต่างๆมันเป็นระบบเหมือนเราไอ้ย่อมาได้เราอยากมีรถยนต์วิ่งไปได้เนี่ยไอ้รถยนต์เนี่ยมันเป็นระบบประกอบด้วยส่วนต่างๆนี่เป็นหมื่นชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยต้องมาประกอบจนพอดีครบหมดขาดน็อตไปตัวมันที่มันวิ่งไม่ได้ละมันต้องประกอบทั้งหมดให้คนส่วนมากจะไม่เข้าใจตรงนี้นึกอยากได้อะไรก็พูดขึ้นมาแยกส่วนลอยๆแล้วมันก็ไม่เกิดเพราะมันไม่ครบระบบของมันทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะขาดที่เรียกว่า system thinking ขาดความคิดเชิงระบบเพราะการศึกษาเป็นแบบนั้นซึ่งก็น่าเสียดายและน่าสงสาร
เพราะคนเรานี่มีศักยภาพทุกคนเลยถึงผมถึงบอกเราควรจะมีการปฏิรูปการเรียนรู้นะฮะเพราะว่ามนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงมีศักยภาพปฏิรูปการเรียนรู้ให้คนเนี่ยสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของความเป็นมนุษย์ทุกวันนี้เราเพียงจะไปท่องวิชาซึ่งท่องยากน่าเบื่อท่องแล้วก็จำไม่ได้ขีดเส้นกี่สีแล้วก็จำไม่ได้โอ้ทำไมเจ็บปวดเรียนแบบนี้การเรียนมันควรจะสนุกมีความสุขแล้วก็ไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรแค่นั้นแล้วก็มีประโยชน์เพราะนั้นการเรียนแบบนี้พยายามเตือนเท่าไหร่คนก็ไม่เข้าใจไม่รู้หรอกเพราะมันเคยทำแบบนี้มาร้อยกว่าปีแล้วเคยไม่ได้เรียนจากคือเขาไปผมคิดว่าเขาเข้าใจผิดเอาการศึกษากับวิชาการเนี่ยไปปนกันอันนี้คนจะเข้าใจยากมากนะจะเอาการศึกษากับวิชาการไปปนวิชาการก็เพื่อวิชาการคุณอยากจะรู้อะไรให้ละเอียดอะไรมีความมันอะไรวิชาการก็ทำไปแต่อย่าไปยัดให้คนเรียนการศึกษาต้องเอาชีวิตเป็นตัวตั้งไม่ใช่วิชาการเป็นตัวตั้งทุกวันนี้เราวิชาการเป็นตัวตั้งการศึกษาไม่ได้เอาชีวิตเป็นตัวตั้งชีวิตมันมีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายวิชาการก็เช่นเรียนภาษาไทยก็ให้เรียนไวยากรณ์ไทยไวยากรณ์ไทยนั่นคือวิชาการซึ่งยากจะตายแบบเราไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นอกจากวิชานักวิชาการมีความมันในนั้นคุณก็ไปมันของคุณแต่อย่าไปเอาให้นักเรียนเรียนถ้าเอาชีวิตเป็นตัวตั้งเนี่ยชีวิตมันต้องมีการพูดคุยกันชีวิตมันต้องเจอความงามเจอความไพเราะของภาษามีความดื่มด่ำอะไรก็คนก็จะติดใจมีความสุขเรื่องนี้ไม่ใช่เอาไวยากรณ์ไปใส่เขาแล้วจะเห็นว่าคนไทยเรียนภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะไปเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอันนั้นคือวิชาการถ้าเรียนพูดเพราะคนเราต้องพูดก็พูดเลยเรียนพูดเดี๋ยวมันก็พูดได้เพราะนั้นผมว่าการศึกษามันไปผิดทางมันก่อความทุกข์ยากให้ผู้คนทั้งประเทศเลยทำมาร้อยกว่าปีแล้วแบบนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นช่วงที่เราเกิดความตกใจและความกลัวมากเพราะมหาอำนาจตะวันตกมาคุกคามเราก็เกิดรู้สึกว่าเราไม่มีความรู้เขามีความรู้เราก็เลยสร้างการศึกษาแบบที่ว่าต่อท่อความรู้จากยุโรปมาประเทศไทยคือให้ท่องวิชานี้ก็แปลมาจากยุโรปโดยทิ้งฐานอื่นๆฐานความเป็นคนฐานวัฒนธรรมฐานอะไรของเราไปทั้งหมดเลยก็มาเป็นการศึกษาแบบนี้แล้วตอนนี้ก็กำลังตกใจกันใหญ่ว่าทำไมการศึกษาไทยล้าหลังมันล้าหลังอย่างนั้นไหมครับอาจารย์คิดว่ามันล้าหลังอย่างที่อันดับ8ของอาเซียนอย่างนี้จริงไหมครับไม่รู้อันดับเท่าไหร่ก็คงไม่รู้แล้วแต่ใครวัดยังไงแต่ว่าที่เรารู้เนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงแล้วก็น่าสงสารผู้คนเพราะมันก่อความทุกข์ยากให้ผู้คนเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะนักเรียนจะต้องไปติวต้องท่องวิชาซึ่งมันไม่สนุกเลยมันเจ็บปวดจะต้องไปหาโรงเรียนดีๆเข้าคนอยู่นอกเมืองไม่มีที่ติวก็ต้องมาอยู่ในเมืองเพื่อจะมาหาที่ติวอะไรกันต่างๆและการติวมันก็เป็นติวเพื่อให้สอบเข้าได้เท่านั้นไม่ได้สร้างสติปัญญาอะไรก็จำเป็นต้องมีการปฏิรูปการเรียนรู้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ยังไม่รู้ว่ามันจะทำไงมาวิไลเขาไม่รู้เพราะมันทำอย่างนั้นมาจนเคยชินถ้านอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการนะคะตลอดชีวิตคนเราหนึ่งคนนะคะมันควรจะเรียนรู้เรื่องอะไรที่สำคัญคะที่อันนี้เป็นบทเรียนที่ข้ามไปไม่ได้นะคะก็คนเราควรจะเป็นบุคคลเรียนรู้
เรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะฮะเรามีชีวิตอยู่ทุกวันเราทำอะไรเราก็เรียนรู้จากสิ่งนั้นทุกๆวันอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเป็นตัวอย่างของบุคคลเรียนรู้มีคนมาถามท่านว่าท่านอาจารย์เลี้ยงไก่ไว้ทำไมเลี้ยงสุนัขไว้ทำไมท่านบอกเลี้ยงไว้เป็นครูแล้วได้เรียนรู้จากมันท่านก็เรียนรู้จากทุกอย่างท่านบอกเวลาเจ็บป่วยเราก็เรียนรู้เราได้ฉลาดขึ้นถ้าเราเจ็บป่วยท่านบอกว่าเวลาเรากินแกงกินกับข้าวอะไรแล้วมันไม่อร่อยอย่าไปโกรธมันให้ถือว่าได้รู้จักของใหม่เพราะมนุษย์เนี่ยมันถ้าเด็กๆนะเด็กมันเกิดมาในโลกเนี่ยทุกอย่างเป็นของใหม่ของเขาทั้งนั้นเขาจะสนใจมากต่อเรื่องต่างๆทุกซอกทุกมุมอะไรต่างๆอยากจะไป explore ดูแล้วเขามีความสุขที่เขาได้เรียนรู้ของใหม่นะก็เรียนรู้จากทุกอย่างจากทุกคนจากทุกเรื่องนะแล้วมันก็จะไปของมันเองว่ามันจะแล้วก็แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอีกก็ได้ทำอะไรที่ชอบก็จะมีความสุขอาจารย์ระพีไงไปสัมภาษณ์มาแล้วใช่ไหมคราวหนึ่งไปบรรยายด้วยกันที่สถาบันราชภัฏจังหวัดเลยนานละอาจารย์ระพีอาจารย์เสน่ห์พร้อมก็มีอาจารย์ที่นั่นมาถามอาจารย์ระพีอาจารย์ระพีท่านชอบพูดอะไรเป็นนามธรรมมีอาจารย์คนขึ้นมาถามอาจารย์ระพีท่านอาจารย์ช่วยพูดให้เป็นรูปธรรมหน่อยได้ไหมว่าคนเราเนี่ยควรจะทำอะไรเนี่ยเหมือนที่หนูถามเมื่อกี้อาจารย์ระพีก็ตอบอย่างเนี้ยท่านตอบว่าทำอะไรก็ได้ที่ชอบการได้ทำอะไรที่ชอบจะมีความสุขแล้วพยายามทำให้ประณีตมันก็จะเป็นความงามทำให้ประณีตมาพัฒนาจิตใจของเราแล้วก็พยายามค้นคว้าในเรื่องนั้นๆให้มันลึกขึ้นลึกขึ้นแล้วมันก็จะไปเจอกันเองท่านพูดอย่างเงี้ยคนฟังก็ไม่เข้าใจที่ท่านตอบเนี่ยผมก็เลยแปลให้ฟังที่สมมติบอกที่ไปเจอกันเองอะเขาก็จะไม่เข้าใจว่าไปเจอกันเองแปลว่าอะไรก็อย่างนี้ทำอะไรก็ได้ที่ชอบอันนี้คงจะเข้าใจเพราะคนเราชอบต่างกันได้ทำสิ่งที่ชอบเนี่ยมันจะมีความสุขตอนนี้เราบังคับนักเรียนให้ท่องเหมือนกันหมดนะถ้าเขาได้ทำสิ่งที่เขาชอบบางคนชอบต้นไม้บางคนชอบเป็นช่างบางคนชอบทำอะไรเขาจะทำได้นอนมากในเรื่องนั้นๆเนี่ยมันเป็นการฝึกสมาธิทำอะไรที่ชอบจะมีความสุขและพอได้ทำที่ชอบเนี่ยมันจะเพียรพยายามทำเรื่องนั้นให้ทำได้ดีทำให้ประณีตความประณีตเนี่ยมันเป็นความงามไม่ว่าเราทำอะไรจะพิมพ์หนังสือสักหน้าหนึ่งทำให้มันประณีตมันก็เป็นความงามจะไปล้างส้วมทำให้มันประณีตมันก็เป็นความงามนะให้ความงามก็จะมาพัฒนาจิตใจของเราและตอนที่ท่านบอกแล้วก็ศึกษาเรื่องนั้นให้ลึกขึ้นลึกขึ้นแล้วมันก็จะไปเจอกันเองความหมายอย่างเงี้ยความหมายเหมือนช้างทั้งตัวเนี่ยนะฮะคนเราจะเริ่มจากส่วนไหนของช้างก็ได้ขาหางหูเรื่องอะไรอ่ะทีนี้ถ้าคำขาช้างคำหางช้างแล้วคำลึกเข้าลึกเข้าลึกเข้าเดี๋ยวมันก็ไปเจอกันเองเพราะมันช้างตัวเดียวกันหมายถึงธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะเริ่มตรงไหนก็ได้ถ้าทำลึกเข้าลึกเข้าเดี๋ยวมันก็ไปเจอกันเองความหมายอย่างนั้นนะอันนี้ก็ตอบเห็นหนูก็ทำอะไรก็ได้ที่ชอบเราทราบกันว่าคุณหมอทำงานหลายอย่างครับมีความสนใจหลากหลายด้านถ้าเราอ่านข้อเขียนเนี่ยครับเราก็จะพบว่ามีทั้งเรื่องการศึกษาการเมืองที่คุณหมอให้คำแนะนำอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนว่าก่อนที่จะให้คำแนะนำในเรื่องพวกนี้ได้คุณหมอต้องผ่านการศึกษาผ่านการเรียนรู้มาอย่างกว้างขวางอะไรเงี้ยครับถามแบบเด็กน้อยครับว่าวิธีการที่คนเราจะ
จะเรียนรู้เรื่องต่างๆอย่างกว้างขวางแล้วก็ลงลึกในรายละเอียดในเชิงโครงสร้างได้ขนาดนี้ครับมันมีวิธีการยังไงครับมา มาจากอย่างนี้ฮะถ้าดูก็เริ่มจากไม่รู้อะไรเหมือนกันก็เป็นหมอรักษาคนไข้คนไข้นี่จะยากจนแล้วก็เจ็บป่วยน่าสงสารมากทั้งจนทั้งเจ็บเนี่ยที่ศรีราชเนี่ยก็อยู่ที่ศรีราชแล้วก็บางทีออกไปสำรวจที่หมู่บ้านนะก็จะเจอคนจนคนไม่สบายเนี่ยแล้วก็จะน่าสงสารมากมาที่ศรีราชก็น่าสงสารนะถ้าเราคุยกับเขาดูเนี่ยเช่นคนหนึ่งมาจากชัยภูมิก็ถามเอ๊ะมาไกลอย่างเงี้ยแล้วจากบ้านมาแล้วมาอยู่นอนอยู่ที่ศรีราชเนี่ยเขาจะต้องว้าเหวมากถามว่ามาไงเนี่ยเขาบอกภรรยามาส่งแล้วก็กลับไปละเพราะว่าเป็นห่วงลูกสาวอยู่ที่ท้องนาเดี๋ยวคนมาฉุดลูกสาวไปแล้วตอนภรรยาจะกลับบ้านเนี่ยก็บอกเขาว่าถ้าแกหายแกก็หาทางกลับเอาเองก็แล้วกันแต่ถ้าแกตายเราก็จากกันเพียงแค่นี้อันนี้เมียเขาบอกแล้วบางทีเราเห็นคนโจรมาจาก อีสานเป็นมะเร็งตับหมอก็ไม่ได้อธิบายเขาก็มัวรักษาตรงตัดเนื้อไปตรวจทำอะไรแต่อะไรสองเดือนแล้วก็ตายแต่ว่าระหว่างนั้นหมอก็ไม่ได้รู้เลยว่าญาติเขาต้องเที่ยวไปเที่ยวมาเยี่ยมเขาเนี่ยมันหมดเงินหมดทองเท่าไหร่บางคนต้องขายนาไปหมดเลยเพราะก็ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นอะไรจะหายไม่หายอะไรเพราะหมอไม่ได้อธิบายเจอผู้หญิงคนจากพรหมพิรามพาลูกสาวมาตรวจที่ศิริราชเป็น SLE ไปมา3แห่งละไม่หายมาศิริราชเป็นชาวนาอันนี้เราก็รู้ละว่าไปมาตั้ง3แห่งมันต้องใช้ตังค์ก็ถามว่าหมดเงินไปเท่าไหร่ละแล้วไปเอาเงินมาจากไหนเป็นชาวนาพอถามอย่างนี้น้ำตาร่วงเพราะๆทันทีเลยว่าไปกู้เข้ามา 30,000 ละอันนี้นานแล้วนะหลายสิบปี 30,000 มาก่อนก็มากแล้วต้องเสียดอกร้อยละ10ถังแปลว่าเงิน100บาทเนี่ยต้องเสียดอกเบี้ย10ถังเป็นข้าว10ถังนะทีนี้ตั้ง 30,000 เนี่ยนึกภาพที่จะต้องเสียดอกเท่าไหร่พนักข้าวที่ทำได้ก็หมดเป็นค่าดอกเบี้ยหมดก็ไม่มีเกิดปรากฏการณ์ชาวนาไม่มีข้าวกินที่ได้จากเห็นแบบเนี้ยมันก็เกิดความรู้สึกเอ๊ะเรารักษาคนไข้อยู่ที่ศรีราชเนี่ยมันเหมือนเป็นปลายท่อของปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันมาจนเรียกว่าสุดทางของมันแล้วแล้วเราก็ทำตรงเนี้ยไอ้ที่เราจะช่วยเขาได้นี่น้อยมากโดยมากเขาก็จะตายพิการรักษาไม่หายแล้วมันยังไงกันเนี่ยแล้วมันจะทำไงโจทย์มันใหญ่มากนึกภาพหมอหนุ่มๆไม่มีความรู้อะไรนะแต่เห็นอย่างเงี้ยว่าโอ้ตายจริงแล้วหมอทั้งหมดระบบการแพทย์ทั้งหมดก็ไม่เข้าใจตรงนี้แล้วมันจะทำยังไงกันเนี่ยแล้วผมเขียนตอนนั้นเรื่องบันทึกเวชกรรมไทยมันสวยนี่เก่ามากลองไปอ่านไอ้บทแรกเลยชื่อว่ารักษาโรคหรือรักษาคนเพราะสังเกตไอ้ที่รักษาหมอสนใจแต่โรคไม่ได้สนใจคนทั้งคนเช่นความรู้สึกเขาเศรษฐกิจของเขาญาติของเขาอะไรของเขาเนี่ยความเป็นคนนี่มันมีมิติอื่นอีกเยอะก็มารักษาก็เกิดเห็นตรงนั้นว่าไอ้หมอนี่รักษาแต่โรคไม่ได้รักษาคนไอ้ความเป็นคนมันมีอื่นๆทีนี้ตรงนี้มันก็จะสนใจเริ่มออกไปไงแต่มันก็ไม่รู้นะว่าจะทำไงเพราะทั้งหมดนี่มันเรื่องมันใหญ่โตมันยากมากก็ไปสนใจเรื่องระบบสาธารณสุขสาธารณสุขว่าเอ๊ะทำไมมันระบบอะไรที่มันจะดูแลผู้คนพอมาถึงศรีราชมันก็
ลำบากละเพราะว่าบ่อยๆข้างคนไข้ก็หนักแล้วก็มันเป็นเบื้องปลายแล้วรักษาไม่หายอ่ะแต่เราก็ใช้จ่ายเงินทองเยอะมากค่ารักษาค่าอะไรที่ตรงนี้ก็ไปสนใจเรื่องสาธารณสุขทีนี้สาธารณสุขก็อีกมันก็ยังไม่พอเพราะลำพังมันไม่ใช่เรื่องไอ้โรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียวมันมีเรื่องความยากจนอีกเรื่องอะไรอีกสารพัดอย่างเพราะเวลาเราตรวจคนไข้ที่จนเนี่ยถึงใช้ยาไปก็ไม่หายอ่ะนะมันจะเจอบางทีตรวจเจอลุงแก่มาซักประวัติดูอู้แกจนเหลือเกินจนจะตังก็ไม่มีแล้วยังป่วยก็เวลาเขียนใบสั่งยาให้เซ็นว่าขอฟรีเนี่ยต้องเอาเงินเนี่ยแน่ใบสั่งยาให้แกด้วยเพราะแกจนมากแกจะเอาตังที่ไหนค่ารถค่าเรือค่าอะไรเพราะนั้นที่ตึกผมเวลาดูคนไข้เนี่ยเราจะมีเงินเอาไว้ก้อนหนึ่งบอกแพทย์พยาบาลไว้ถ้าเจอคนไข้ที่จนเนี่ยต้องช่วยเขาเนี่ยต้องให้ตังค์เขากลับไปบางคนต้องให้ไปทำอาชีพคนอยากไปขายขนมจีนเอาตังค์ไป800ไปเพราะมันก็แล้วเวลาจนเนี่ยไม่มีตังค์ในกระเป๋าเนี่ยโรคมันจะหนักขึ้นเช่นคนหนึ่งเป็นโรคฮีโมฟิเลียมาจากอยุธยาเวลาเขาไม่มีตังค์ในกระเป๋าเนี่ยเลือดเขาจะออกมากขึ้นเพราะเขาวิตกกังวลว่าเลือดออกแล้วเขาจะเอาตังค์ที่ไหนค่ารถเมย์ค่ารถไปโรงพยาบาลแต่ยามไหนเขามีตังค์เนี่ยจิตเขาสงบลงเลือดก็ไม่ค่อยออกมีคนหนึ่งผู้หญิงคนเป็นจับกังมาอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นถุงน้ำดีอักเสบรักษาแล้วไม่สงบแล้วกระสับกระส่ายก็บอกพยาบาลไปคุยดูสิก็ปรากฏว่าแกมีลูกอยู่ที่บ้าน3คนแกเป็นจับกังแล้วก็เลี้ยงลูกวันต่อวันแล้วแกมาป่วยอย่างเงี้ยแกก็เป็นห่วงลูกจะไม่มีอะไรกินแล้วก็บอกพยาบาลหัวหน้าพยาบาลชื่อคุณดวงจันทร์ตอนนั้นหาเงินมาไว้ก้อนหนึ่งบอกให้ไปที่บ้านไปเอาเงินไปยันให้ลูกมีกินไว้ก่อนไอ้ครั้งนี้ถึงสงบลงเนี่ยมันพัวพันกันอย่างนี้นะว่าแต่ก็มันก็มาจับมาถึงปัญหาเรื่องสังคมเรื่องความยากจนเรื่องอะไรแต่อะไรตอบมันก็เข้ามาเชื่อมโยงกันอันนี้มันจะเรียนรู้จากการทำงานต้องทำงานไปคิดเอามันก็คิดไม่ออกทำงานแล้วก็จะเรียนรู้แล้วมันทำไงเนี่ยทีนี้มันเรียนรู้จากความล้มเหลวเยอะพยายามทำแล้วมันทำไม่สำเร็จเราก็จะได้เรียนรู้เมื่อหนุ่มๆพยายามทำอะไรแล้วล้มเหลวเยอะมันก็จะรู้เช่นเราอยากปฏิรูปโรงเรียนแพทย์เราก็ไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนแพทย์มันจะควรจะสนองตอบประชาชนมากกว่านี้เขาไปเสนอคณะรัฐมนตรีเสนอเลยไม่รู้เนี่ยตอนนั้นจอมพลถนอมเป็นนายกเสนอครม.เห็นชอบด้วยแต่ไม่มีน้ำยาจะทำอะไรต่อไปเห็นชอบด้วยเราก็เรียนรู้ว่าครม.นี่ก็ไม่มีน้ำยาไอ้การจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยไม่ใช่ไปเสนอผู้มีอำนาจเพราะผู้มีอำนาจก็ทำไม่ได้สมมติตอนนี้เราอยากเห็นอะไรดีๆแล้วไปบอกนายกเนี่ยมันก็ทำไม่ได้หรือไปบอกครม.เนี่ยทำไม่ได้อันนี้เราก็เรียนรู้เดิมเราก็ไม่รู้เราก็นึกว่ารัฐมนตรีก็ตามครม.ก็ตามในข้องมีอำนาจเราก็จะเรียนรู้พวกนี้มาเราอยากตั้งโรงเรียนแพทย์ใหม่นะฮะตอนนั้นก็คิดกันก่อน14 ตุลาก็มองดูระบบสาธารณสุขเอ๊ะทำไงมันจะดีกว่านี้พยายามทำความเข้าใจ เสร็จแล้วว่าเอ๊ะน่าจะมีโรงเรียนแพทย์แบบใหม่เป็นโรงเรียนแพทย์ชุมชนที่คนก่อนจะเข้ามาเรียนเนี่ยควรจะทำงานในชุมชนแล้วเป็นคนที่รักประชาชนแล้วประชาชนก็รักแล้วประชาชนเป็นผู้คัดเลือกให้เข้ามาเรียนเสร็จแล้วจะได้ไปรับใช้ชุมชนเราก็พยายามคิดอันนี้กันอยู่พอดีเกิด14 ตุลา
ตอนวัน13ตุลานี้ยังประชุมมันอยู่เลยเป็นวันเสาร์ประชุมมันอยู่ที่รามาพอเปลี่ยนรัฐบาลมีรัฐบาลสัญญามาหลัง14ตุลามีรัฐมนตรีสาธารณสุขใหม่2คนอาจารย์อุดมโปสกฤษณะอาจารย์เสมทั้ง3ท่านนี้ก็สนับสนุนแนวคิดนี้ว่าน่าจะมีโรงเรียนแพทย์ใหม่เราก็ไปประชุมกันที่กระทรวงสาธารณสุขทุกวันพุธที่จะทำหลักสูตรโรงเรียนแพทย์ใหม่แล้วก็รัฐมนตรีอาจารย์เสมเนี่ยให้ผมไปบรีฟอาจารย์สัญญาซึ่งเป็นนายกก็ไปอาจารย์สัญญาก็เลี้ยงข้าวคุยกัน2คนเนี่ยไปบรีฟก็ยังทำไม่สำเร็จใช่มั้ยเพราะว่าอาจารย์เรียนแพทย์นี่คัดค้านเราบอกเราจะทำคอมมูนิตี้เมดิคัลสคูลโรงเรียนแพทย์ชุมชนเขาก็ไปตัดอีตี้ออกแล้วบอกพวกนี้มันจะทำโรงเรียนแพทย์คอมมูนเพราะตอนนั้นไอ้การกล่าวหาคนเป็นคอมมูนิสต์นี่มันเยอะ สังเกตเห็นว่าทำอะไรนี่มันยากไปหมดการทำเรื่องดีๆนี่ไม่ใช่ง่ายนะฉะนั้นเราก็จะเรียนรู้ต่างๆจากไอ้ความล้มเหลวแพ้ความล้มเหลวเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่ดีเราก็จะเรียนรู้ตรงนี้เพราะทุกคนที่ขี่จักรยานเป็นเนี่ยเพราะเคยล้มทั้งนั้นแต่ว่ามันต้องเรียนรู้จากการลงมือทําไปนั่งคิดเอาแบบนักวิชาการของเราเนี่ยนั่งคิดเอาทั้งนั้นเลยที่ทุกวันนี้ที่พูดอะไรกันเนี่ยไม่ได้ไปลงมือทําถ้าไปลงมือทําแล้วมันจะเรียนรู้แล้วการที่จะลงมือทําอะไรให้สําเร็จเนี่ยมันต้องคิดเชื่อมโยงต้องคิดถึงคนอื่นคนอื่นก็มีความสําคัญอะไรแต่ถ้าอยู่ในความคิดอย่างนู้นอย่างนี้วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็ว่าคนนู้นว่าคนนี้ไอ้นู้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีอะไรได้แต่ถ้าถามว่าทำไงให้สำเร็จจะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอย่างนี้มันโตขึ้นมาแบบนั้นเขาเรียกว่าวิเคราะห์และวิจารณ์และหยุดแค่นั้นมันต้องเลยไปถึงการสังเคราะห์และจัดการว่าเอ๊ะถ้าจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จเนี่ยมันต้องสังเคราะห์เลยไปและจัดการยังไงถึงจะสำเร็จแต่นักวิชาการเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจอดอยู่แค่นี้อันนี้จะต่างกันอย่างนี้พออธิบายให้ฟังสมมติคนช่างเครื่องรถยนต์มันเสียเขาต้องถอดออกมาดูว่ามันเสียตรงไหนที่ถอดออกมาเนี่ยเรียกว่าวิเคราะห์แต่เขาต้องเตรียมที่จะประกอบมันกลับไปแค่ส่วนที่เขาถอดมาเนี่ยเขาจะต้องวางไว้เพื่อเตรียมประกอบกลับไปใหม่ไม่ใช่ถอดแล้วเหวี่ยงไปเลยเรียกว่าต้องสังเคราะห์กลับเข้าไปวิเคราะห์แล้วต้องสังเคราะห์กลับไปแล้วเพื่อจะจัดการให้มันสำเร็จให้รถคันนี้มันวิ่งได้แต่ถ้าเราสนใจเพียงวิเคราะห์แค่นั้นเราก็โยนส่วนต่างๆทิ้งไปเลยเพราะเราไม่ได้สนใจจะให้มันวิเคราะห์กลับมาอีกนักวิชาการจะเป็นแบบนั้นมันก็จะนำไปสู่ไอ้วาจาที่มันค่อนข้างโหดร้ายวิพากษ์วิจารณ์กันด่าทอกันอะไรต่ออะไรกันวุ่นไปหมดในสังคมนะผมก็ตอนนั้นเราพยายามทำไอ้ตอน 37-38 ที่ผมเป็นประธานพัฒนาประชาธิปไตยแล้วเสนอให้ปฏิรูปการเมืองโดยเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่อันนั้นเป็นเรื่องยากมากว่าจะทำไงให้มันสำเร็จเพราะว่าเราเรียนรู้มาเยอะแล้วว่าเรื่องใหม่เนี่ยเกิดยากมากในสังคมไทยเพราะถ้าใครมีความคิดอะไรใหม่เนี่ยหนึ่งจะโดนนักวิชาการวิพากษ์วิจารณ์บางทีสาดเสียเทเสียแล้วข้อล้ำนิดซึ่งสื่อพิมพ์ก็จะพิกอัพไปต่อไอ้เรื่องนั้นก็จอดต่อไปไม่ได้ก็มองว่าเอ๊ะแล้วมันจะทำไงในเมื่อสังคมมันมีปัญหามันต้องการความคิดใหม่แล้วมันจะติดที่นักวิชาการติดที่คอลัมนิสต์ที่มีความรู้น้อยไม่ได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจะทำไงกันอันนั้นก็พอคิดว่าเราจะทำไงสำเร็จที่จะมีเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่เพราะปกติสังคมอยู่ดีๆเนี่ยมาเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ไม่ได้รัฐธรรมนูญใหม่นี่จะเขียนขึ้นเมื่ บ้านเมืองแพ้สงครามหรือเกิดการปฏิวัติ
ไอ้การปฏิวัตินั้นเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยไปเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับเนี่ยมันทำไม่ได้นะเราคิดว่าเอ๊ะทำไมจะทำได้มันก็ค้นพบที่เรียกว่าสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาข้าวนั้นว่าหนึ่งต้องใช้ความรู้ถ้าไม่มีความรู้เราก็เคลื่อนต่อไม่ได้สองความรู้อย่างเดียวก็ไม่พอมันต้องเคลื่อนไหวสังคมต้องสังคมเข้ามามีส่วนขับเคลื่อนสามมันต้องเชื่อมต่อกับการเมืองการเมืองมันจะเลวร้ายหรือเป็นยังไงก็ตามสภาพไปแต่ว่าการเมืองเนี่ยเขาเป็นคนดูแลเรื่องการออกกฎหมายการใช้ทรัพยากรลำพังเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสองเรื่องเนี่ยมันก็ทำเรื่องยากๆไม่ได้นะความรู้อย่างเดียวโดยมักไม่ใช้ความรู้ได้ซ้ำไปของเราเนี่ยแต่แม้แต่มีความรู้จริงเนี่ยที่เขาเรียกความรู้เราขึ้นยิ่งทำต่อไปไม่ได้เคลื่อนไหวสังคมเนี่ยอย่างเดียวโดยไม่มีความรู้มันก็ไปไม่ได้ไกลไม่มีพลังการเมืองที่ไม่ได้ใช้ความรู้ไม่ได้สังคมไม่มีส่วนร่วมมันก็ทำเรื่องดีๆไม่ได้ก็อย่างที่เราเห็นไปเรื่องบิดเบี้ยวเรื่องคอร์รัปชันเรื่องไปนโยบายที่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองที่ดีแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวต่างๆอย่างที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้แล้วก็ค้นพบไอ้ตัวเนี้ยจากไอ้การที่พยายามจะทำเรื่องยากมันทำให้ค้นพบตัวนี้เสร็จแล้วตัวนี้เองเนี่ยพอเอาไปเป็นกรอบใช้ดูเรื่องต่างๆมันก็จะเห็นอย่างเบลคลินตันพยายามปฏิรูประบบบริการสุขภาพของอเมริกาเขาใช้สองใช้ความรู้กับการเมืองก็ไม่สำเร็จนะที่ฟิลิปปินส์ประชาชนรวมตัวขับไล่มาร์กอสและเอาคอร์ซอนอาคิโนขึ้นมาเป็นประธานแล้วหวังว่าจะแก้ปัญหาพื้นฐานของฟิลิปปินส์ได้คือเรื่องความยากจนความไม่ยุติธรรมในสังคมปรากฏว่าแก้ไม่ได้เลยทั้งที่ประชาชนเขาเรียก people power นะลุกฮือกันขึ้นแล้วก็หนุนคอร์ซอนอาคิโนผมไปพูดที่ฟิลิปปินส์ตอนนั้นเนี่ยพูดเรื่องสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาเขาบอกอ๋อเห็นแล้วเราทำไม่ครบเรามีประชาชนหรือสังคมกับการเมืองเนี่ยเชื่อมกันแต่เราขาดความรู้เพราะนั้นไอ้ตอนนั้นมันทำให้พบที่พบนี่ก็เพราะว่าพยายามจะทำเรื่องยากแล้วมันก็ต้องถามว่าทำไมจะทำเรื่องยากให้สำเร็จเลยเรียกว่าสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาขยื่นภูเขาแปลว่าขยื่นสิ่งยากที่ตามปกติขยื่นได้ยากก็อย่างเงี้ยมันต้องเรียนรู้จากการลงมือทำแล้วลงมือทำแล้วล้มเหลวซะเยอะแต่ว่าก็ได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นยังไงทีนี้ไอ้การพยายามทำเนี่ยพยายามทำให้สำเร็จเนี่ยมันก็จะค้นพบด้วยการทำนั่นเองว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือการต้องเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติอันนี้สำคัญที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า interactive learning through action นะเพราะว่านี่คนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ทั่วทั้งโลกด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเราอย่างโครงการของ World Bankหลายปีมาละไปช่วยประเทศต่างๆแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จมีคนไปประเมินละว่าตอนนั้นมีสัก 5,000 โครงการมีคนหนึ่งชื่อโรเบิร์ตรู้สึกชื่อโรเบิร์ตแชมเบอร์คนอังกฤษไปดูว่าการพัฒนาต่างๆในโลกนี้ทำไมถึงไม่สำเร็จและเขาสรุปซึ่งคนจะเข้าใจน้อยมากเขาสรุปว่าเป็นเพราะใช้ความรู้ apply knowledge โดยไม่ได้เรียนรู้คือเป็นมีความรู้อะไรเช่นรู้วิชารัฐศาสตร์รู้วิชานิติศาสตร์รู้ไอ้นั่นนี่ก็เอาความรู้ไปใช้จะไม่สำเร็จแบบนี้เพราะว่าสิ่งต่างๆในการพัฒนาเนี่ยมันมีความเฉพาะของมันมีความซับซ้อนของมันเยอะมันต้องเรียนรู้อันนี้ไม่ได้เรียนรู้จะเอาแต่ความรู้ไปใช้จะไม่สำเร็จอันนี้คนจะรู้น้อยมากประเด็นอย่างเงี้ยแพ้มันต้องเรียนรู้แล้วก็การจะทำให้อะไรให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จมันมีคนเกี่ยวข้องเยอะเรารู้คนเดียวก็ไม่สำเร็จนะ
ฉะนั้นต้องเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติในการปฏิบัตินี่มันเป็นของจริงมันต้องลงมือทำเนี่ยก็ที่ผมเคยพูดอยู่เรื่อยว่าที่สำคัญที่สุดเป็นเครื่องมือของการที่เราจะเดินไปเนี่ยคือการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติที่นี่การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องมีความถ่อมตัวไม่ใช่เอาตัวเราเองเป็นที่ตั้งคนอื่นก็มีความสำคัญนะแล้วก็การเรียนรู้ก็สำคัญและการที่จะเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องมีความรักความเมตตาต่อคนอื่นซึ่งคนใหญ่ก็ไม่มีมันจะหมั่นไส้ลำคาหมั่นไส้กันเกลียดกันโกรธกันก็เรียนรู้ร่วมกันไม่ได้แล้วก็ใช้วาจาที่ไม่ดีต่อกันอะไรเงี้ยให้การที่จะมีการเรียนรู้ร่วมกันได้เนี่ยมันก็ต้องมีธรรมะชุดหนึ่งว่ามีความเอื้ออาทรต่อกันมีความจริงใจมีความเปิดเผยมีสัมมาวาจาอะไรแต่อะไรเนี่ยแต่พอมันมีการเรียนรู้ร่วมกันและขับเคลื่อนไปในการปฏิบัติเนี่ยคนจะเกิดความสุขมากเพราะว่าจะเกิดความเชื่อถือไว้วางใจกันที่เรียกว่า trust ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเกิดความสุขและทำอะไรก็ง่ายไปหมดเราสังเกตดูสิทุกวันนี้คนไม่มีความเชื่อถือไว้วางใจกันนะทำอะไรก็ยากฉะนั้นถึงเมื่อว่าการประเด็นนี้ที่ผมกำลังพูดนี่คนยังเข้าใจน้อยนะว่าการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติคือเครื่องมือที่เราจะฝ่าความยากไปทีนี้เราทำตรงนั้นแล้วเรื่องแนวคิดกับวิธีการเนี่ยในโลกนี้มีเยอะแค่นั้นก็ไม่พอที่เรียกว่าคอนเซปต์คือแนวคิดกับเมธอดผมเนี่ยเคยเป็นประธานคณะกรรมการวิจัยขององค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ก็ไปประชุมในต่างประเทศเยอะนะก็มีคนคิดเรื่องดีๆเนี่ยเยอะมากที่เราว่าคอนเซปต์แล้วก็พัฒนาเมธอดนะมันว่อนอยู่ในโลกนี้เยอะถ้าไม่มีองค์กรที่จะจัดการที่จะทำงานเนี่ยมันก็ยังเป็นความคิดที่ลอยอยู่นะเราถึงสร้างองค์กรขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยนะฮะไอ้นี่มันจะมาจากวิธีคิดมาเป็นลำดับเช่นเราคิดจะปฏิรูประบบเดิมเราอย่างที่ผมเล่ามาเนี่ยเราก็ไม่มีความคิดเชิงระบบเห็นคนไข้ไม่สบายจะใช้ยาอะไรอันนี้แปลว่าใช้ความรู้ทางเทคนิคแต่ทำไปมันก็ติดทั้งหมดเนี่ยก็เลยโอ้แต่นี่มันเป็นระบบเนี่ยระบบสุขภาพเนี่ยมันมีอื่นๆอีกนอกจากเรื่องเทคนิคแต่เราไม่มีความรู้เชิงระบบเราก็ตั้งสถาบันวิจัยระบบที่เรียกว่าสวรศสถาบันวิจัยระบบแล้วก็มาคิดอีกว่าทำไมสถาบันนี้จะวิจัยได้ความรู้จริงขึ้นมาถ้าไม่ได้ความรู้จริงแล้วเอามาใช้ได้อันตรายมหาวิทยาลัยต่างๆก็ไม่ค่อยได้สร้างความรู้เท่าไหร่ได้แต่สอนหนังสือให้คนท่องจำไปกระทรวงต่างๆก็ไม่สามารถวิจัยได้เพราะใช้แต่อำนาจสั่งการลงไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดอยู่กันอยู่ตั้งนานว่าสถาบันนี้มันจะมีลักษณะอย่างไรมันถึงจะสามารถวิจัยได้ เราก็ไปยกร่างกฎหมายหมอสงวนนิตยารำพงศ์เป็นคนยกร่างกฎหมายให้มันมีลักษณะพิเศษที่เป็นอิสระแต่เป็นของรัฐเพราะเราก็รู้เราต้องรู้อีกว่าเราตั้งอะไรขึ้นมาเนี่ยเมืองไทยนี่หาคนบริจาคยากไม่เหมือนอเมริกานี่เขามีวัฒนธรรมการบริจาคเพื่อวิชาการของเราเนี่ยหาคนบริจาคเพื่อวิชาการเนี่ยจะไม่มีเราก็ต้องออกแบบว่าต้องใช้งบประมาณของรัฐเนี่ยแต่ว่ามันต้องการความเป็นอิสระไม่งั้นคนมาสั่งนู่นสั่งนี่ให้ผลการวิจัยออกมาอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ความจริงแล้วก็สร้างเครื่องมือขึ้นมาเรียกว่าสวรศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะฮะซึ่งมีลักษณะพิเศษเป็นองค์กรของรัฐแต่เป็นอิสระเราก็ต้องคัดเลือกคน
องค์กรอิสระมันดีอย่างนี้มันต่างจากราชการองค์กรอิสระมันเปิดโอกาสให้ถามว่าใครเหมาะที่สุดที่จะมาทำงานนี้มันไม่ต้องเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาตามลำดับเหมือนระบบราชการระบบราชการนี่มันเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆคนนั้นอาจจะไม่ได้เหมาะกับหน้าที่อ่ะแต่เขาถือว่าเป็นสิทธิ์ของข้าราชการที่จะต้องเลื่อนขึ้นมาไอ้อย่างเงี้ยระบบอย่างเงี้ยมันทำลายสมรรถนะของระบบราชการลงหมดเลยนะได้คนที่ไม่ได้เหมาะกับหน้าที่แต่มาดำรงตำแหน่งแต่ว่าองค์กรอิสระนี่มันตั้งคำถามได้ว่าทั้งประเทศเนี่ยใครเหมาะที่สุดที่จะมาทำงานอันนี้ทีนี้พอสร้างสวรสขึ้นมาเป็นเครื่องมือสร้างความรู้เชิงระบบนะจากนั้นเนี่ยมันก็งอกออกมาหลายอันด้วยกันเพราะว่าการที่ปฏิรูประบบนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยต้องการปฏิรูปจากการตั้งรับเป็นการรุกเมื่อกี้ผมพูดแล้วที่ว่าเราตั้งรับอยู่รอให้คนป่วยจนแย่หมดแล้วก็มารักษาที่โรงพยาบาลใหญ่ๆใช้เงินทองมากทำไมเราไม่รุกสร้างสุขภาพดีสร้างสุขภาพดีอย่าให้ป่วยนะมันกำไรกว่าเยอะเดิมตั้งรับรอให้คนป่วยแล้วก็รักษาเขาเรียกว่าสร้างนำซ่อมก็เกิดองค์กรที่เรียกว่าสสสขึ้นเป็นเครื่องมือไปเอาภาษีบุหรี่ภาษีเหล้า 2% เข้ามาองค์กรนี้เกิดโดยกฎหมายทั้งนั้นนะต้องไปผลักดันการออกกฎหมายเข้ามาก็เป็นเครื่องมือที่จะไปสร้างสุขภาพดีทีนี้พอถ้าเราอยู่ในสุขภาพเสียเนี่ยก็คือเรื่องโรคมันก็จะมีแต่หมอเท่านั้นมีแต่โรงพยาบาลเท่านั้นที่เรียกว่ามดหมอหยุกยาแต่ถ้าพอไปถึงสุขภาพดีเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหลายในสังคมใช่ไหมครับเรื่องเศรษฐกิจสังคมการศึกษาศาสนา108เรียกว่ากว่า 80% อยู่นอกแวดวงสาธารณสุขเรื่องสุขภาพดีเนี่ยนะสสส.ก็เป็นเครื่องมือที่จะปฏิรูปตรงนี้เพื่อสร้างสุขภาพดีเกิดสปสช.ขึ้นเพราะว่าคนยากคนจนลำบากเหลือเกินบางคนหมดเนื้อหมดตัวขายไร่ขายนาไม่ได้ป่วยก็หมอสงวนก็ไปทำสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้นมาออกกฎหมายนะครับแล้วก็เรียกว่าไปดูแลหมดทุกคนเกิด30บาทรักษาทุกโรคอันนี้ช่วยคนจนมากรักษาฟรีหรือ30บาทอะไรเนี่ยนะทีนี้ที่สำคัญอีกอันนี่สามองค์กรแล้วนะที่สำคัญอีกอันเนี่ยคือเรื่องที่เรียกว่านโยบายสาธารณะถ้านโยบายสาธารณะไม่ดีเนี่ยมันกระทบสุขภาพของคนนะแต่ทำยากมากไอ้ตรงนี้ก็ไปเกิดที่เรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอันนี้โดยออกกฎหมายใช้เวลาทั้ง 6-7 ปีกว่าจะออกกฎหมายฉบับนี้ได้กฎหมายฉบับนี้บอกนายกเป็นประธานตรงนั้นอะไรนะเพื่อจะทำขยับเรื่องนโยบายตกลงทั้ง4องค์กรเนี่ยใช้หลักสามเหลี่ยมขยี้ภูเขาทั้งสิ้นเป็นเครื่องมือไงเครื่องมือถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันก็ทำไม่ได้อันนี้ความที่เป็นอิสระมันก็ไปทำหน้าที่เพื่อจะ1สร้างความรู้2เคลื่อนสังคม3โยงอาการเมืองทั้ง4องค์กรนี้โยงอาการเมืองทั้งสิ้นนะ นายกเป็นประธาน2องค์กรนะสสส.กับสช.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินายกเป็นประธานจะได้โยงการเมืองไว้แต่ขณะเดียวกันในสำนักงานเนี่ยมันทำเรื่องสร้างความรู้กับเชื่อมโยงสังคมได้อีก2องค์กรในรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นประธานคือสปสช.กับสวรส.นั่นแปลว่าโยงกับการเมืองไว้ให้มันครบสามเหลี่ยมก็ไอ้หลักนี้ก็ไปใช้ในที่ต่างๆระดับต่างๆได้ระดับพื้นที่ก็ใช้หลักนี้ได้เช่นชุมชนเนี่ยแล้วก็ประชาชนก็คือองค์กรชุมชนรัฐก็คือองค์กรท้องถิ่นวิชาการก็คือโรงพยาบาลชุมชนสถานีอนามัยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไปใช้กันเยอะในต่างประเทศเขาก็ติดเหมือนกัน
มีหนังสือเจอร์เนอร์ทางการแพทย์ชื่อเลนเซ็ตนำไปลงเป็นบทบรรณาธิการเรื่องสามเหลี่ยมขยี้ภูเขาเนี่ยเมื่อทางวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วครับอาจารย์คิดว่าปัญหาหลักใหญ่ใจความที่เป็นตัวต้นเหตุของสังคมเนี่ยที่มันทำให้เกิดปัญหาของสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันคืออะไรครับก็วิธีการแก้ปัญหาอย่างที่อาจารย์เคยได้พูดมาหลายครั้งแล้วว่าวิธีทางออกมันคือตรงไหนครับที่เราทำที่เราปฏิรูปประเทศไทยมา3ปีมีคณะกรรมการ2คณะคุณอนันต์เป็นประธานคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการปฏิรูปอีกคณะของผมเป็นประธานเรียกว่าคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปนะปัญหาที่อยู่เบื้องหลังของปัญหาทั้งหมดปัญหาใหญ่ที่สุดเนี่ยคืออยู่ที่โครงสร้างอำนาจประเทศไทยเนี่ยปกครองโดยรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางมาช้านานกว่า100ปีตั้งครั้งรัชกาลที่5รวมศูนย์เข้ามาหมดเลยนะฮะกระทรวงทบวงกรมต่างๆอันนี้คือเครื่องมือการรวมศูนย์อำนาจกรมต่างๆนะเพราะกรมมีกฎหมายที่ว่าให้อำนาจเขาไปทำได้ทั่วประเทศหมดทุกกรมทีนี้ไอ้การรวมศูนย์อำนาจเนี่ยมันเกิดปัญหาใหญ่ๆของประเทศเนี่ยประมาณ6อย่างด้วยกันคงมากกว่านั้นอันที่หนึ่งทำให้ชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอถ้าชุมชนท้องถิ่นเขาเข้มแข็งเนี่ยปัญหา 80-90% ไม่ต้องเข้ามาที่กรุงเทพอ่ะเขาจัดการได้ด้วยแต่นี่มันรวมส่วนอำนาจมาสองเนี่ยทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างอำนาจที่รวมส่วนกับวัฒนธรรมท้องถิ่นความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยหมายอะไรก็เกือบไม่เข้าใจเลยเพราะเรียนมาแบบนี้ไม่เข้าใจว่าวัฒนธรรมคืออะไรรู้แต่ร้องรำทำเพลงสร้างเรือนไทยเข้าใจแต่แค่นั้นนะวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเรื่องสำคัญความขัดแย้งอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้คือต้นเหตุคือการรวมส่วนอำนาจที่จะทำให้เขาเหมือนที่อำนาจต้องการแต่ว่าเขาเนี่ยเขามีวัฒนธรรมของเขาอยากเป็นตัวเขาเอง3เนี่ยทำให้ระบบราชการอ่อนแอเพราะว่าจะทำจะแข็งแรงต้องมีปัญญาแต่ว่าเราประการและใช้อำนาจสั่งการไปสั่งการได้แต่สั่งการเพราะฉะนั้นกระทรวงต่างๆนี้อ่อนแอหมดเลยไม่มีความรู้แล้วก็ถ้าไปดูท้องถิ่นเนี่ยเขาจะบ่นกันมากเลยว่าข้าราชการไม่มีความรู้แต่มีอำนาจแก้ปัญหาน้ำท่วมก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรไม่รู้ทั้งนั้นเลยแล้วยิ่งเรียนมาแบบนี้ยิ่งไม่เป็นไม่เข้าใจความจริงของแผ่นดินไทยนายก็จะเห็นว่าระบบราชการเนี่ยก็แก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้แก้ความยากจนก็ไม่ได้แก้ความอยุติธรรมในสังคมก็ไม่ได้แก้ความรุนแรงก็ไม่ได้รักษาทรัพยากรไว้ก็ไม่ได้ทรัพยากรก็สูญหายไป4เนี่ยทำให้คอร์รัปชันดกดื่นเพราะว่าอำนาจมากที่ไหนคอร์รัปชันก็จะมากที่นั้นที่สวิตเซอร์แลนด์ย้อนหลังไป100กว่าปีเนี่ยมันรวมส่วนอำนาจก็คอร์รัปชันโคตรโกงโกงทั้งโคตรมีทั้งนั้นที่สวิตเซอร์แลนด์ต่อไปเขากระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นหมดไอ้พวกนี้ก็หายไปเพราะว่าอำนาจมันกระจายไปหมดประชาชนก็เข้ามามีส่วนใกล้ชิดนะเพราะนั้นเรื่องคอร์รัปชันที่พูดกันเต็มไปหมดเพราะมันรวมส่วนอำนาจ5เนี่ยทำให้การต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยรุนแรงเพราะว่าใครชนะเนี่ยมันกินรวบหมดทั้งประเทศเพราะมันอยากจะลงทุนตรงนี้ใช้เงินเท่าไหร่ใช้ความรุนแรงก็ได้ใช้แล้วขอให้ฉันได้นะเพราะฉันกินรวบหมดถ้าอำนาจมันกระจายไปสู่ท้องถิ่นหมดมันไม่มีแรงจูงใจที่จะให้ต่อสู้กันรุนแรงถึงกันเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราไม่ได้ยินใครเป็นประธานใครเป็นนายกรัฐมนตรีใครได้ยินนะเพราะ
ท้องถิ่นก็จัดการอะไรอะไรต่างๆเกือบจะต้องจับฉลากกันเป็นอยู่แล้วนะไอ้นี่มันแรงจูงใจทำให้มันต่อสู้กันรุนแรงเพราะมันกินรวบหมดทั้งประเทศแล้ว6ก็ทำรัฐประหารได้ง่ายมันก็เลยวนเวียนกันอยู่เงี้ยปัญหานี้นะไอ้ชุมชนท้องถิ่นก็อ่อนแอราชการก็ไม่เวิร์กไอ้การเมืองก็คุณภาพต่ำและคอร์รัปชันมากเดี๋ยวก็รัฐประหารรัฐประหารแล้วก็ไม่เวิร์กอีกเนี่ยเพราะว่ามันยึดอำนาจได้ง่ายมันรวมศูนย์แต่ถ้าอำนาจมันกระจายไปสู่ท้องถิ่นหมดไม่รู้จะยึดตรงไหนเหมือนอินเดียเนี่ยอินเดียเนี่ยมันจะไม่เกิดรัฐประหารให้จนยังไงก็ไม่เกิดเพราะอำนาจมันกระจายไปสู่ท้องถิ่นหมดมันไม่รู้จะยึดตรงไหนนะนั่นไอ้จุดนี้สำคัญต้องกระจายอำนาจไปสู่ชุมชนท้องถิ่นทีนี้ก็ไอ้ตรงกระจายอำนาจก็ต้องทำความเข้าใจอีกนะฮะตรงนี้เนี่ยคือคนที่มีอำนาจนี่จะไม่อยากกระจายนอกจากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเยอะๆเราก็บอกต้องกระจายอำนาจนะไม่งั้นเขาไม่กระจายทีนี้กระจายแล้วก็ไม่ใช่ว่ากระจายไปให้ใครแล้วคนนั้นใช้อำนาจโดยไม่เป็นอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันเลยไปถึงว่าชุมชนจัดการตนเองท้องถิ่นจัดการตนเองจังหวัดจัดการตนเองแล้วกำลังขับเคลื่อนคือถ้าเขาจัดการตนเองได้หมายถึงจัดการเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมการศึกษาอะไรต่ออะไรได้เองเนี่ยแปลว่าเขามีอำนาจในตัวเองตอนนี้แต่ว่าส่วนกลางนี่ก็ต้องแก้กฎหมายแก้กฎระเบียบแก้วิธีการงบประมาณเพื่อเป็นหนุนเรื่องชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแล้วก็ตัวไอ้นโยบายสาธารณะเพื่อความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะฮะซึ่งมีเรื่องยากๆที่เราไม่คุ้นเคยจะพยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสามารถจัดที่ดินให้ทุกครอบครัวได้มีที่ดินมันจะหายจนอย่างยั่งยืนไม่งั้นจะทำเรื่องประกันข้าวเรื่องยางพาราเรื่องอะไรมันไม่มีคำตอบผู้คนก็ยังยากจนกันอยู่อย่างนั้นนะเพราะเรามีที่พอเรามีที่321ล้านไร่ถ้าเราจัดเนี่ยทุกครอบครัวทั้งประเทศไทยเนี่ยให้มีที่ดินคนละครอบครัวละ1-2ไร่ก็ได้หรือเป็นที่ส่วนรวมของชุมชนก็ได้นะถ้ามีที่แล้วเนี่ยคนมันจะมีความมั่นคงเพราะมันจะมีบ้านอยู่จนยังไงก็สร้างบ้านดินก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรมีกินเนี่ยมันไม่ใช้เวลามากแล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วยได้แต่ว่ามันจะมีความมั่นคงมากตรงนี้ไอ้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งเราต้องการทำแต่มันจะทำยากมากนอกจากประชาชนทั้งประเทศมาเอาด้วยลำพังนักการเมืองจะทำไม่ได้แล้วก็เรื่องไอ้การใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมเนี่ยผู้คนก็มากอบโกยไอ้ทรัพยากรไปเป็นประโยชน์กับคนส่วนน้อยแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ประโยชน์ถ้านโยบายตรงนี้มันดีนะสมมตินโยบายพลังงานอย่างเดียวเนี่ยคนก็หายจนละแต่นโยบายพวกนี้มันจะไม่ดีมันไปให้ประโยชน์ต่อคนส่วนน้อยซึ่งมันต้องการการปฏิรูปแต่ว่ามันจะปฏิรูปยากมากถ้าลำพังแต่รัฐบาลทำมันจะไม่สำเร็จมันต้องประชาชนทั้งประเทศน่ะมีความรู้ตรงนี้แล้วลุกเข้ามาที่จะทำตรงนี้ผมถึงบอกไอมันต้องใช้สามเหลี่ยมขยี้ภูเขาอีกตรงนี้ต้องมีเครือข่ายประชาชนปฏิรูปไม่ใช่มีแต่คณะกรรมการไม่กี่คนเนี่ยจะไม่สำเร็จอีกนะครับแต่ว่าขนาดนี้เนี่ยมันเกิดคนนั้นคนนี้ก็อยากปฏิรูปซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวก็มันก็จับได้ว่าจะต้องทำไงบ้างมันก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดทั่วประเทศตอนนี้กำลังเกิดถ้าสังเกตดูนะเพราะว่าการปฏิรูปที่ทำมาหลายครั้งเนี่ยตั้งรัชกาลที่5เนี่ยล้วนทำโดยคนข้างบนทั้งสิ้นแล้วมันไม่สำเร็จพระเจดีย์สร้างจากยอดไม่ได้พระเจดีย์ต้องสร้างจากฐานถ้าฐานแข็งแรงแล้วมันจะรองรับข้างบนถ้าเราสร้างพระเจดีย์จากยอดมันก็พังลงเพราะมันไม่มีฐานรองรับและประเทศไทยเนี่ยที่ทำมา100กว่าปีเนี่ยคือการสร้างพระเจดีย์จากยอดทำแต่ข้างบนโดยคนข้างบนเพื่อคนข้างบน
แต่คราวนี้ถ้าเราจะทำคราวนี้ที่เรียกว่าปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยต้องทำโดยข้างล่างสังคมไทยไม่เคยมีวัตถุประสงค์เดียวกันก็จึงไม่มีพลังก็เป็นวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของกลุ่มของพรรคขององค์กรของสถาบันแยกย่อยไปแล้วก็อาจจะ ขัดแย้งกันถ้ามีวัตถุประสงค์ตรงกันได้เมื่อไหร่มันจะเกิดพลังตรงนี้ตอนนี้ถ้าถามว่าแล้วมันจะทำไงผมคิดว่าบทบาทสำคัญที่สุดคือการสื่อสารที่ตรงนี้ตอนนี้ช่องทางการสื่อเนี่ยมันมีเยอะมากอาจจะเรียกว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันไปถึงทุกคนได้ละเพราะจุดสำคัญนี้คือสารหรือว่าสาระอะไรมันจะมีเสน่ห์ไปโดนใจคนคนเห็นได้รับแล้วโอ้รู้สึกเอ้ยนี่ใช่เลยดีอยากจะเผยแพร่มันต่อให้มันกับเพื่อนบอกไปทั่วสังคมฉะนั้นก็ที่กำลังมาทำอยู่เนี้ยคือตรงนี้ ใช่ไหมผมคิดว่าคือตรงเนี้ยฉะนั้นต่อไปมันจะไม่ได้ช้าเหมือนเดิมละไม่ใช่ว่าเรา100ปีมาถึงแค่นี้อีก100ปีเราจะไปแค่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ละโดยการสื่อสารเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดขนาดนี้คือยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อพัฒนาประเทศไทยสำคัญเรื่องดีๆความคิดอะไรเนี่ยมันมีอยู่ถ้าคนที่ทำเรื่องสารเนี่ยไปรู้เนี่ยอย่างที่ทำเนี่ยพยายามไปคุยลงลึกไปดูเรื่องราวในพื้นที่ให้มันเข้าใจส่วนใหญ่จะไม่สื่อกระแสหลักจะไม่เข้าใจนะฮะพวกนักข่าวนักอะไรจะไม่เข้าใจถ้าเราไปพยายามทำความเข้าใจแล้วก็มีศิลปะอยู่ด้วยเป็นพวกครีเอทีฟเป็นอะไรมาเนี่ยแล้วมาเอ๊ะเราจะทำสารแบบไหนแล้วก็สารนี้จะไปแล้วมันมีเสน่ห์ที่ว่ามันโดนใจคนว่าเออนี่ใช่เลยเพราะคนเนี่ยผมคิดว่าทำใช่คนเนี่ยมันมีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีอยู่ในใจทุกคนแหละเป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่ามันถูกไอ้สิ่งโสโครกหรืออะไรเนี่ยมันครอบงำอยู่ทั้งโลกเลยเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันมีเมล็ดพันธุ์อยู่ถ้าได้รับการรดน้ำพรวนดินที่เหมาะสมเนี่ยมันงอกออกมาได้ฉะนั้นผมคิดว่าจุดสำคัญนี่คือยุทธศาสตร์การสื่อสารและโดยเฉพาะเรื่องสารต้องมาเน้นเรื่องสารละเพราะเรื่องสื่อจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ช่องทางสื่อเนี่ยเห็นอย่างที่กลุ่มนี้กำลังทำเนี่ยและกลุ่มอะไรที่กำลังทำเนี่ยไอแคร์หรืออะไรหรือไม่รู้จะเรียกอะไรก็นะแต่เนี่ยแล้วผมมองไปที่คนรุ่นใหม่ใช้คำว่าคนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศไทยหรือจะคนรุ่นใหม่กับการปฏิรูปประเทศไทยอะไรก็ได้เพราะคนรุ่นใหม่นี่จะชำนาญเรื่องการสื่อสารเรื่องอะไรพวกขอให้เข้าไปรู้เรื่องความเป็นจริงของแผ่นดินไทยตอนนี้ต้องใช้เวลาอย่างที่มาคุยกันเนี่ยเพื่อจะเจาะลึกก็ไปในเรื่องต่างแล้วไปดูเราสารมันคืออะไรแล้วก็ไปทำสารกินแล้วก็ใช้ช่องทางต่างๆออกไปนะก็การเสริมก็มีได้หลายทางด้วยกันนะทางอินเทอร์เน็ตทางหนังสือทางทำหนังสั้นวิดีโอต่อไปทำหนังทำละครอะไร ก็ได้ถ้ามันมีความพร้อมทำหนังที่คนอยากดูกันตึงเลยนะมีลักโศกบ้างอะไรบ้างแต่มีตัวสาระที่สอดเข้าไปมันก็ไปเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ท่านเรื่องมันจะไม่ช้าผมคิดว่าภายในสัก10ปีในประเทศไทยน่าจะดีขึ้นอย่างสำคัญอาจารย์พูดถึงคนอยู่หลายกลุ่มครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเด็กรุ่นใหม่นะครับก่อนอันนี้อาจารย์พูดถึงชนชั้นนำที่มีนโยบายต่อประเทศชาติสังคมอะไรเงี้ยครับคนหลายๆกลุ่มในประเทศนะครับอาจารย์คิดว่าคนกลุ่มไหนให้มันหนังสือมันชื่อ New Heart New World นะครับคนกลุ่มไหนที่อาจารย์คิดว่าในประเทศไทยเนี่ย
มันควรจะมี new heart new world มากที่สุดครับจะเป็นเด็กรุ่นใหม่หรือว่าจะเป็นคนแก่ผู้มีอำนาจคงต้องมองไปทั่วถ้าพูดถึงชนชั้นนำที่มีอิทธิพลต่อความเป็นไปของบ้านเมืองเนี่ยก็จะมี5ประเภทด้วยกันคือ1นักการเมือง2ข้าราชการ3นักวิชาการ4นักธุรกิจ5สื่อมวลชน5ประเภทเนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญต่อความเป็นไปทิศทางของบ้านเมืองคือคน5ประเภทเนี่ยที่ผ่านมานะแต่ว่าเผอิญว่าทั้ง5ประเภทเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้ความจริงของแผ่นดินไทยอ่ะนะจุดสำคัญเนี่ยคือสังคมข้างล่างนี่มันมีเรื่องดีๆเยอะถ้าไปดูขนาดนี้นะอาจจะพูดเกินเลยไปนิดหน่อยก็ได้ว่าข้างบนนี้ยากข้างบนนี้ยากมากเพราะข้างบนนี่เป็นเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบเงินรูปแบบและความชอบโฉนที่ไหนๆก็เป็นอย่างนั้นแล้วข้างบนเนี่ยไปดูในอเมริกาสถาบันการเงินใหญ่ๆนั้นมันโกงกันสารพัดอย่างข้างบนนะแต่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของชีวิตของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับคนคนกับสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเอ่ยอะไรเอ่ยมันอยู่ข้างล่างนะแล้วตัวศีลธรรมเนี่ยมันอยู่ข้างล่างข้างบนเนี่ยมันไม่มีที่อยู่ของศีลธรรมมันอาจจะมีการสอนศีลธรรมแต่ก็ไม่ศีลธรรมก็ไม่เกิดเพราะศีลธรรมไม่ใช่วิชาศีลธรรมคือการปฏิบัติและในชุมชนเนี่ยจะเห็นศีลธรรมคือการอยู่ร่วมกันเพราะชุมชนนี้คือการอยู่ร่วมกันนะและข้างล่างเนี่ยมีเรื่องดีๆเยอะแล้วก็มีศักยภาพที่จะไอต่อไปในอนาคตข้างหน้าถ้าเราไปดูเศรษฐกิจเศรษฐกิจแบบตะวันตกเนี่ยคงเจ๊งไปดูในอเมริกาในยุโรปนะเพราะมันไม่มีเหตุผลเศรษฐกิจแบบนั้นก็ลามมาเศรษฐกิจในเมืองนี้ก็กำลังเจ๊งไปดูสิฮะขนาดนี้เนี่ยผู้คนไม่มีงานทำรายได้น้อยแต่ของแพงขึ้นแล้วมันอยู่กันยังไงเราก็ดูไปดูชุมชนที่พึ่งตนเองได้เรื่องอะไรดีก็ทำหมดทุกอย่างถ้าวันข้างหน้าเนี่ยไอ้เศรษฐกิจในเมืองแตกคนก็ยังไปอยู่ในชุมชนได้อันนี้เราเตรียมทำไอ้ข้างล่างไว้งั้นจุดสำคัญเนี่ยทำอย่างไรคนข้างบนที่ว่าเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเราจะไปโกรธเขาก็ไม่ได้เพราะระบบการศึกษาของเราเป็นอย่างนั้นทำร้อยกว่าปีเนี่ยคน 4-5 ชั่วคนเนี่ยจากความจริงของแผ่นดินไทยไปท่องหนังสือแล้วก็ไปเรียนเมืองนอกแล้วก็กลับมาทำงานเนี่ยยังไม่เข้าใจความจริงของแผ่นดินงั้นจุดเนี่ยอยู่ที่ว่าทำไมเขาจะได้เรียนรู้ความจริงของแผ่นดินไทยนะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องพากันไปดูงานอาศัยการสื่อสารอาศัยของหลายอย่างด้วยกันการพาไปดูงานเนี่ยที่จริงดีนี่ควรจะมีคนจัดทัวร์จัดทัวร์ที่มันมันดูสนุกแล้วก็ได้ไปสัมผัสไอ้ความจริงข้างล่างนะนี่พยายามเชียร์ให้คนจัดทัวร์แบบเนี้ยก็ยังไม่ค่อยมีอย่างสยามเนี่ยไม่รู้ยังจัดอยู่ป่ะเมื่อก่อนเขาจัดทัวร์วัฒนธรรมไปดูข้างล่างทีนี้ที่สำคัญคือข้างล่างนะฮะข้างล่างขนาดนี้คนกำลังขับเคลื่อนที่ว่าชุมชนจัดการตนเองท้องถิ่นจัดการจังหวัดจัดการจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยคน 15,000 คนรวมตัวกันทำธรรมนูญการจัดการตนเองของอำนาจเจริญคนมาจากทุกตำบลทั้ง63ตำบลมาแล้วก็ทำให้ธรรมนูญนี่ก็จะบอกวัตถุประสงค์ของเรื่องเศรษฐกิจเขาต้องการนี้อย่างนี้1 2 3สังคมเขาต้องการอย่างนี้อย่างนี้วัฒนธรรมเขาต้องการอย่างนี้สิ่งแวดล้อมลงแล้วก็เอาเนี่ยรู้ถึงกันหมดทุกตำบลแล้วก็เชื่อมโยงรู้ถึงกันหมดนายกอบต.ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคธุรกิจภาควิชาการรู้ถึงแล้วพยายามขับเคลื่อนนะครับอันเนี้ย
อันนี้กำลังเกิดขึ้นประมาณ40จังหวัดที่จังหวัดจัดการตนเองส่วนชุมชนท้องถิ่นนี่ก็เกิดมีที่จัดการตนเองแล้วมันดีๆเนี่ยโอ้อย่างสวรรค์บนดินนะต้องไปดูฮะถ้าไม่ดูเนี่ยจะไม่รู้อะอย่างตำบลหนองสาหร่ายที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยอะไรดีเขาทำหมดในตำบลนี้ความดียังเป็นเครดิตความดีนี่เป็นเครดิตใช้กู้เงินได้นึกภาพเนี่ยกู้เงินจากสถาบันการเงินของชุมชนเนี่ยที่อื่นนั้นไม่มีแบบนี้นะอเมริกาก็ไม่มีแบบนี้ความดีเป็นเครดิตนะเขาดูแลผู้สูงอายุหมดทุกคนในตำบลนี้อะไรต่างๆพวกนี้กำลังเกิดขึ้นผมถามเขาว่าวันข้างหน้าเมืองมันแตกเนี่ยเขารับคนได้อีกไหมเขาบอกได้ยังรับได้อีกคนฟังนี้อยากย้ายไปอยู่หนองสาหร่ายหมดทุกคนเลยเวลาเขามาเล่าให้ฟังในห้องเนี่ยเพราะนั้นไอ้นี่มันก็ต้องช่วยกันทำเมื่อกี้คุณพุนทรัพย์โทรมาระหว่างผมเดินทางเนี่ยเขาเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขากำลังคิดว่าถ้ามันจะไปอย่างนี้วิธีการงบประมาณมันจะต้องเปลี่ยนยังไงที่ไปหนุนชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้นพรุ่งนี้เนี่ยสภาองค์กรชุมชนระดับตำบลจะประชุมกันที่โรงแรมทาวน์อินทาวน์นะพรุ่งนี้เนี่ยอันนั้นก็คือเรื่องของข้างล่างทีนี้นึกภาพข้างล่างนะตอนนี้มันเป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมเปิดพื้นที่ทางปัญญาให้คนจำนวนมากเนี่ยพัฒนาตัวเองพัฒนาการจัดการการมีส่วนร่วมแล้วนักข่าวเขาก็จะลุกเข้ามาเรื่องนโยบายอันนี้มันคือระบบประชาธิปไตยอัตถประโยชน์คือประชาชนสามารถจัดการตัวเองได้แล้วก็จัดการนโยบายได้นะฮะอันนี้ประเทศก็จะดีขึ้นจะไม่เหมือนอเมริกาอเมริกาตอนนี้คนจนก็ไม่รู้จะทำอะไรรอว่าจะเขาจ้างงานหรือเปล่าถ้าเขาไม่จ้างก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่มีอำนาจจะทำอะไรนะพอไปขึ้นกับรายใหญ่หมดเลยนั่นจากหนังสือของโจเซฟสติกลิทที่ชื่อว่า The Price of Inequality เมื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอเมริกาที่ผ่านมา30ปีเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อคนเปอร์เซ็นต์เดียวคนจนไม่ได้รับประโยชน์เลยกับเลวลงอีกแล้วก็ไม่รู้จะทำไงในอเมริกาเพราะเศรษฐกิจไปอยู่ในมือของไอ้บริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยซึ่งเขาก็ไม่ได้คิดถึงว่าประชาชนทุกคนจะมีงานทำเขาคิดถึงไอ้การเติบโตทางเศรษฐกิจถ้าไอ้ที่ไหนแรงงานถูกกว่าใช้เครื่องมือมาได้เขาประหยัดได้กว่าเขาจะใช้แต่คนก็จะไม่มีงานทำงั้นเศรษฐกิจมันเกิดเศรษฐกิจเติบโตแต่คนไม่มีงานทำเราก็ไม่ควรเอาอย่างเขาแล้วมันก็เกิดปัญหาเนี่ยเรื่องข้าวเรื่องสวนยางเรื่องสารพัดเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจทิศทางประเทศ ตกลงมันมีเรื่องโครงสร้างอำนาจมีเรื่องทิศทางที่เราจะไปอนาคตด้วยถ้าทิศทางเราผิดเราก็จะไปลำบากนะต้องตั้งทิศทางให้ถูกด้วยแล้วก็เรื่องกลไกที่จะทำต่างๆมันก็มีเรื่องที่จะต้องดูกันพวกนี้ซึ่งก็หวังว่ากระบวนการประชาชนที่จะปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยเวลาจับคิดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาจับเรื่องพวกนี้ได้สิ่งที่มันเป็นเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่อาจารย์ให้คุณค่าในวัยนี้ในวันนี้นะครับมันคืออะไรครับก็ผมบอกพวกลูกศิษย์ที่ทำงานกันมานานมากตั้งหนุ่มๆบางคนรู้จักตั้งเป็นนักศึกษาตอนนี้เขาถึงเกษียณอายุ60ผมบอกนี่ยังต้องทำต่อไปอย่างน้อยอีก20ปีนะเพราะผมอายุ80กว่าแล้วเรื่องการพัฒนาเป็นเรื่องระยะยาวเป็นลองเทอมนะการเมืองนี่มันเป็นระยะสั้นเป็นช็อตเทอมคนมาชวนผมไปทำการเมืองเยอะมากในอดีตเดี๋ยวนี้ไม่มีละเมื่อก่อนนี้จะชวนเยอะคุณจำลองก็เคยชวนบิ๊กจิ๋วก็เคยชวนคราวหนึ่ง
อาจารย์คึกฤทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคกิจสังคมแล้วคุณอะไรพัฒนาถาบุตรนะเป็นรัฐมนตรีไอ้ทบวงมหาวิทยาลัยที่เป็นลูกพี่คุณทักษิณนะก็โทรมาหาผมบอกไอ้พรรคกิจสังคมเนี่ยแพ้เลือกตั้งทุกทีในกรุงเทพเนี่ยท่านก็ไปบอกอาจารย์คึกฤทธิ์ว่าต้องไปเอาหมอประเวศมาลงก็จะมาเอาผมไปลงเป็นผู้แทนผมจะพาผมไปพบอาจารย์คึกฤทธิ์ผมก็ไม่ไปอ่ะเพราะผมไม่ได้คิดเอาอย่างนี้ก็แล้วคราวนั้นคุณจำลองจะตั้งพรรคไอ้พลังธรรมก็มาชวนไปที่ศิริราชผมก็ตอบคุณจำลองอย่างเงี้ยว่าคุณจำลองไอ้การพัฒนาเนี่ยมันเป็นลองเทอมทีนี้ทำงานลองเทอมเนี่ยมันต้องไม่มีอำนาจถ้ามีอำนาจเนี่ยคนมันจะอยากให้เราหมดอำนาจโดยเร็วเพราะฉะนั้นคุณจำลองจะไปทางนู้นก็ไปแล้วผมไม่ไปทางนี้คุณจำลองก็ไปตั้งพรรคการเมืองพลังธรรมผมก็ทำในทางสายไม่มีอำนาจเพราะสายไม่มีอำนาจมันไม่มีคนจะมาทำให้เราหมดอำนาจเพราะเราไม่มีอำนาจมันก็อยู่มานานหลายรัฐบาลก็ยังอยู่แต่ไปสังเกตถ้าคนมีอำนาจเนี่ยคนมันจะทำให้หมดอำนาจได้เร็วเพราะนั้นมันเป็นช็อตเทอมนะครับก็ถามว่าตอนนี้มีความตั้งใจอะไรหรืออะไรเนี่ยก็คือพยายามให้ความหวังกับคนเพราะคนนี้จะรู้สึกหมดหวังเยอะด้วยการมองเขาเรียกว่ามอง cross sectional มองหน้าตัดคือมองเฉพาะปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มองว่ามันหมดหวังหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามองโดยทั่วไปนะครับมองระยะยาวเนี่ยมันจะรู้สึกมันไม่ได้หมดหวังหรอกนะเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอนิจจังมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันไม่มีใครสามารถขัดแย้งกันอยู่ได้อย่างถาวรแม้แต่สงครามที่มันรุนแรงวันนี้มันก็ยังยุติลงทุกอย่างนะมันเป็นอนิจจังมันไม่ได้อยู่ไปตลอดเราก็ต้องช่วยกันทำเรื่องดีๆผมเชื่อว่าก็ไม่รู้ผิดหรือถูกนะก็อาจจะต่างจากคนอื่นเขาก็มองว่าต้องไปต่อสู้กันทางความคิดหรืออะไรต่างๆผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเกิดขึ้นได้จากการทำงานร่วมกันพยายามทำเรื่องอะไรดีๆเนี่ยแล้วเราก็เรียนรู้การเรียนรู้แล้วพยายามทำอะไรดีๆมันเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงในตัวเองสำคัญบางทีคนไปคิดจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นแล้วก็ทะเลาะกันไปมาโดยตัวเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงการทำงานนี้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยซึ่งก็รู้สึกของคณะที่มานี่ก็จะสนใจใช่ไหมเรื่อง transformation การเปลี่ยนแปลงตัวเองการเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่เกิดขึ้นจากการทำงานได้นะถ้าพยายามทำงานแล้วก็ทำงานเพื่อเพื่อนมนุษย์การเปลี่ยนแปลงตัวเองที่สำคัญแล้วเร็วที่สุดอะไรที่มันเร็วเนี่ยต้องทำจากสิ่งที่มันมีในตัวถ้าเราทำจากสิ่งที่เราไม่มีมันก็จะช้าเช่นเราไม่มีเงินแต่เราอยากจะไปลงทุนทำอะไรมันก็อาจจะยากหรืออะไรเนี่ยแต่สิ่งที่คนทุกคนมีในตัวเนี่ยมันจะทำได้เร็วเพราะเพียงแต่เข้าใจมันแล้วเปลี่ยนวิธีคิดก็เกิดขึ้นได้ทันทีสิ่งที่ทุกคนมีเนี่ยเป็นธรรมชาติเนี่ยคือความเมตตากรุณาเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ถ้าไม่มีความเมตตากรุณาแล้วไม่รอดชีวิตต่างจากสัตว์บางประเภทมันไข่ทิ้งไว้ไอ้ลูกมันออกมาไม่ต้องมีพ่อแม่มันก็มีชีวิตรอดได้แต่มนุษย์นี่ถ้าเด็กเกิดใหม่เนี่ยไม่ได้รับความเมตตากรุณาจากผู้ใหญ่เนี่ยมันจะไม่รอดชีวิตนะธรรมชาตินี่มันสร้างไว้ว่ามนุษย์เนี่ยมีความเมตตากรุณาอยู่เพราะฉะนั้นในสมองเนี่ยมันจะมีส่วนของสมองที่ว่าเห็นใจคนอื่นเห็นแววตาเห็นสีหน้า
เห็นท่าทางได้ยินซุ้มเสียงเนี่ยมันรับอารมณ์ความรู้สึกได้เร็วมากแล้วมีความเห็นใจเห็นใจแล้วอยากทำเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่เขาเรียก altruism ภาษาอังกฤษเนี่ยนะอันนี้เป็นธรรมชาติที่มีอยู่นะแล้วก็เกิดได้เร็วว่าถ้าเราเปลี่ยนบางทีเราไปเราใช้เหตุผลเนี่ยใช้เหตุผลสมมติเราโกรธใครเนี่ยนะใช้เหตุผลเนี่ยไม่มีวันหายโกรธหรอกทดลองดูสิทดลองควรจะทดลองตัวเองเพราะเหตุผลเนี่ยมันเหตุผลต่างกันเหตุผลเขากับเหตุผลเรามันก็ต่างกันแล้วใช้เหตุผลเนี่ยมันคิดไม่ออกว่ามันไม่ได้จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้จะมาทำกับเราอย่างนี้อะไรอย่างนี้แต่ใช้ความเมตตาปั๊บเนี่ยมันหายทันทีนะฮะหายทันทีเลยวูบเลยนะฮะความเมตตาเนี่ยอย่างท่านไดลาลามะท่านพูดว่าความเมตตานี่เป็นศาสนาของท่านเลยทีเดียวนะท่านชอบมากเรื่องความเมตตากรุณาเนี่ยและในพระไตรปิฎกก็จะมีเยอะมากว่าถ้าเธอแผ่ความเมตตาออกไปทุกทิศทุกทางเนี่ยจิตของเธอจะสงบจิตของเธอจะมีความปิติยินดีความปิติจะท่วมท้นไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีส่วนใดเป็นเอกเทศที่ความปิติจะซึมไปไม่ถึงอะไรแต่ไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีอิสรภาพได้จากความเมตตาไม่งั้นเราจะติดอยู่ในความคิดไงมนุษย์เนี่ยจะเป็นเหยื่อของความคิดและโดยไม่รู้หรอกเพราะว่าก็ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นเพราะความคิดเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อของกิเลสพอเราคิดเนี่ยไอ้กิเลสมันก็เข้ามาแล้วเราชอบไม่ชอบมันก็ตามเข้ามาแล้วนะแต่พอความเมตตาเนี่ยมันไม่ต้องเหมือนในครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ก็ลูกมาทำอะไรก็พ่อแม่ก็ไม่โกรธเพราะมีความเมตตาใช่ไหมแต่ถ้าคนอื่นทำแบบลูกทำมาโกรธใช่ไหมเพราะในนั้นมันอาศัยความเมตตากันที่อยู่กันด้วยความเมตตาทีนี้ความเมตตาเนี่ยถ้ามันมีก็มีด้วยประการต่างๆเห็นใจคนรับฟังความทุกข์ยากของเขาช่วยเหลืออะไรเท่าที่จะช่วยได้สามารถจะทำอะไรกันได้เล็กๆน้อยๆก็ได้มากก็ได้แล้วแต่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่ดีตัวเราเองก็จะมีความสุขคนอื่นก็จะมีความสุขคนที่ได้รับไอ้ความสัมพันธ์ก็ได้มันเปลี่ยนโลกนะอันนี้ผมคิดว่าอะไรนะไอ้ธีมของที่เนี้ยอะไรนะหัวใจใหม่โลกใหม่นี่คือหัวใจใหม่โลกใหม่เลยแล้วทำได้ง่ายเพราะทุกคนมีอยู่แล้วความเมตตากรุณาขึ้นมาเนี่ยนี่คือหัวใจใหม่แล้วมันก็เป็นโลกใหม่เลยเกิดความสัมพันธ์ใหม่เลยแล้วทำได้ทุกคนเพราะธรรมชาติมีอยู่แล้วนะไอ้ที่ผมพูดอื่นๆนะอาจจะยากนั้นก็ช้าไปเจริญสติเจริญสติอาจจะยากนิดมันต้องฝึกแต่ว่าความเมตตานั้นมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติทำได้ทันทีเป็น อะไรนะหัวใจใหม่แบบทันทีทันใด instant แล้วก็ชื่อ I care นั่นก็คือตรงนี้เองแหละ I care ก็คืออันนี้มันกระตุ้นว่าเพราะฉันมีความรักความเมตตาฉันจึงแคร์งั้น I care เนี่ยก็เผยแพร่ทั่วไปได้ถ้าไอแคร์กันทั่วไปหมดเนี่ยมันก็เกิดหัวใจใหม่โลกใหม่นะฮะก็แก่แล้วก็อยู่ในฐานะอะไรแบบคนจีนเขาว่าคนแก่แล้วก็อยู่ในฐานะจะแจกของส่องตะเกียงคือไม่ได้ต้องการอะไรเพื่อตัวเองมีอะไรที่จะส่องตะเกียงได้บ้างแจกอะไรให้ใครได้บ้างก็ทำผมว่าสุภาษิตจีนเขาดีอายุมากแล้วก็ต้องแจกของส่องตะเกียงขอนิดนึงครับที่คุณหมอว่าการทำงานเยอะๆทำเพื่อสังคมทำเพื่อคนอื่นทำเพื่ออะไรทำเพื่อประเทศอะไรเงี้ยที่คุณหมอทำมาเนี่ยแล้วหมอว่าตรงนี้มันช่วยเปลี่ยนแปลงตัวเราเองด้วยได้อย่างของคุณหมอนี่การทำงานเยอะการทำอะไรพวกนี้เยอะๆมันเปลี่ยนแปลงคุณหมอยังไงก็อย่างนี้ใครเห็นเราอายุยืนใช่ไหมอายุมากก็ถามว่าเออมีเคล็ดลับอะไรผมก็ว่ามี3 อย่างนะบริหารกาย
บริหารจิตคิดเรื่องดีๆคิดเรื่องดีๆก็คือคิดเพื่อคนอื่นอันนี้ก็จะช่วยให้เรามีความสุขบริหารกายก็ควรจะทำทุกวันบริหารจิตก็เจริญสติก็ควรจะทำทุกวันถ้าใครเจอตรงนี้นะไม่ใช่เป็นความสุขแล้วมันก็เปลี่ยนจิตใจด้วยแล้วก็คิดเรื่องดีๆคิดเรื่องเพื่อคนอื่นคิดอะไรต่ออะไรมันก็ทำให้เราก็เปลี่ยนแปลงในตัวทำให้เรามีความสุขความสงบมีความเมตตาต่อคนอื่นรู้สึกเอ๊ะมีความร่ำรวยในตัวเองมีความสมบูรณ์ในตัวเองผมว่าจุดตรงนี้สำคัญที่ว่าทำไมคนจะเกิดความสมบูรณ์ในตัวเองเพราะขณะนี้คนรู้สึกมันขาดความสมบูรณ์มันเลยต้องไปหาอะไรมาเติมเช่นยาเสพติดความฟุ่มเฟือยรวมทั้งความรุนแรงด้วยเพราะมันรู้สึกมันขาดอะไรมันขาดอะไรในตัวเองมันไม่เต็มมันไม่เต็มอิ่มมันไม่เต็มในตัวมันขาดอะไรว่ายาเสพติดมันก็เกิดเรื่องอื่นมันจะเกิดความสุขชั่วคราวความฟุ่มเฟือยไม่รู้มันต้องการทำไมหลุยวิตตองอะไรไม่รู้นะทำไมมันถึงต้องการอะไรพวกนี้เพราะมันขาดมันต้องได้อะไรมาเติมบางทีเห็นไหมความรุนแรงมันกลุ้มมันหงุดหงิดมันอะไรที่ในอเมริกามีเยอะที่ไปยิงอะไรโดยไม่มีเหตุผลน่ะเนี่ยทีนี้ผมคิดว่ามนุษย์เนี่ยควรจะพัฒนาให้มันเกิดความสมบูรณ์ในตัวเองแต่แล้วมันก็ไม่ต้องการอะไรมาเติมแล้วตรงนี้เนี่ยผมเรียกมันเป็นความสุขที่ราคาถูก happiness at low cost ถ้า happiness at low cost มันก็เป็นไปได้สำหรับทุกคนถ้ามัน high cost แบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วโลกมันก็ร้อนเพราะมันไปเสพมากไอ้ตรงนี้มันจะทำให้โลกลดความร้อนลงนะเพราะมันน่าจะเป็นทิศทางและมนุษย์เนี่ยน่าจะทำตรงนี้ได้แล้วก็ผมเชื่อว่ามนุษย์จะเปลี่ยนหมดทั้งโลกในอนาคตเพราะว่าความสุขเนี่ยเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดของทั้งสัตว์และมนุษย์นะมีการทดลองเยอะเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วเจอว่ามันมีความสุขมันจะอยากทำตรงนั้นซ้ำๆนะทีนี้ถ้าเจริญสติแล้วเนี่ยได้เจอว่าทุกอย่างมันดีขึ้นหมดนะสุขภาพก็ดีขึ้นจิตใจก็ดีขึ้นการเรียนรู้ก็ดีขึ้นความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นคนก็จะเจริญสติกันมากขึ้นนะครับนี่จะเจริญสติทั้งโลกแล้วราคาก็ถูกไปดูขนาดนี้แนวโน้มมันมาในอเมริกาที่มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ดร.คบัตซินจัดสอนเจริญสติแบบพุทธเขาเรียก Buddhist Mindfulness Meditationคนอเมริกันมาลงทะเบียนเรียน 87,000 คนเดี๋ยวนี้มันจะเกิดทั้งโลกทั้งเมืองไทยเนี่ยแนวโน้มมันว่าคนเจริญสติกันมากขึ้นเพราะว่ามันจะเจอว่าเจริญสติแล้วมันเจอว่าสุขภาพก็ดีความสุขก็มีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยเป็นแล้วก็หายง่ายการสติปัญญาก็ดีขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวในที่ทำงานก็ดีขึ้นนะฮะงั้นตรงนี้ผมมีความเชื่อว่านักข่าวเนี่ยมนุษย์จะเจริญสติทั้งโลกและโลกจะดีขึ้นผมไม่เชื่อว่าโลกจะเลวร้ายอะไรเพราะมนุษย์มีศักยภาพอยู่ที่ตรงนี้นะที่เป็นสัตว์ที่เรียนรู้ได้แล้วตอนแรกอาจารย์ไปศึกษาอาจารย์เจริญยังไงตอนแรกที่อาจารย์ไปศึกษาก็เมื่อก่อนก็ไปฝึกที่วัดทางอีสานไงแล้วหลังจากนั้นก็ทำเองทำแนวทางไหนก็เจริญสติก็อย่างนี้เล่าให้ฟังก็ได้มันคราวหนึ่ง1987ผมไปประชุมที่อุลันบาตอร์ที่มองโกเลียตอนนั้นไปหน้าร้อนเพราะที่นั่นปกติกรรมการชุดนี้จะประชุมเดือนเมษาแต่ว่าป
ปีนั้นจะไปประชุมที่มองโกเลียมาประชุมเมษาไม่ได้เพราะมันหนาวจัดก็ไปประชุมเดือนกรกฎาคมเพราะมันเป็นหน้าร้อน เลิกประชุมเนี่ย1 ทุ่มยังสว่างยังสว่างผมก็ออกไปเดินไปภูเขาเห็นภูเขาอยู่อยากเดินให้ไปถึงภูเขาเดินไปคนเดียวนี่เดินไปสักชั่วโมงก็เจ็บที่เท้าที่กระดูกเท้าแต่เราตั้งใจจะไปให้ถึงละแล้วก็มาคิดเอ๊ะถ้าเราเดินไปอีกชั่วโมงมันคงเจ็บมากขึ้นแล้วก็จะเดินกลับมาอีกแต่ว่าตั้งใจจะไปแล้วมันก็ต้องไปให้ถึงทีนี้ไอ้นั่นคือคิดตามแบบเส้นตรงแบบลีเนียว่าเดินมาชั่วโมงเจ็บแค่นี้เดินไปอีกชั่วโมงก็ต้องเจ็บมากขึ้นอีกเท่าตัวเดินกลับมาอีก2 ชั่วโมงก็คงเจ็บเพิ่มขึ้นอีกนะฮะทีนี้ถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยไอ้ระยะทางกับเวลามันก็จะมากดดันเราเรื่อยเพราะเราเจ็บเอ๊ะมันเดินมาได้เท่าไหร่ละยังอยู่อีกเท่าไหร่อะไรเนี่ยนี่ก็บอกอย่าขนาดเลยเดินอย่างมีสติเถิดเดินก็ให้รู้ก้าวเท้าซ้ายก็ให้รู้ก้าวเท้าขวาก็ให้รู้ก้าวเท้าซ้ายก็รู้ถ้ากว่าสักพักหนึ่งจิตมันก็รู้อยู่กับปัจจุบันกับการก้าวเดินจริงๆนี่คือเดินจงกรมที่เขาเรียกเดินจงกรมอันนี้คือเดินอย่างมีสติให้ความเจ็บมันหายไปความเจ็บมันหายไปทุกอย่างก้าวมันเป็นความสุขเพราะฉะนั้นระยะทางมันก็ไม่มีความหมายละเพราะแต่ละก้าวมันมีความสุขเวลามันก็ไม่มีความหมายเราก็เลยหลุดพ้นจากความบีบคั้นของระยะทางและเวลาเพราะแต่ละก้าวมันอยู่กับปัจจุบันก็มีความสุขอันนี้ก็มันก็ฝึกทำได้ก่อนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็กินข้าวเย็นแล้วก็ฝึกเดินควรจะเดินออกกำลังก็เดินจงกรมลมหายใจเราก็มีอยู่ก็ฝึกลมหายใจเข้าออกก็นะผมก็ทำทุกวันก่อนนอนดึกๆ ก็ทำเจริญจิตสงบตอนเช้าก็ทำถ้าตื่นไม่สายก็ตื่นเช้านั่งในรถก็ทำได้สมมติเราต้องรอใครหรือว่ารถมันติดเงี้ยเราจะกลุ้มใจมากใช่ไหมถ้าเจริญสติแล้วมันก็หลุดพ้นจากความกลุ้มใจแล้วก็อยู่เป็นสุขงั้นผมเชื่อว่าไอ้ในความสุขราคาถูกไม่ได้เสียเงินสักบาทผมยังเชื่อว่าในอนาคตมนุษย์เจริญสติหมดทั้งโลกแล้วก็เสนอว่าแต่ไม่ต้องเสนอคนก็จะค้นพบตรงนี้กันเองเดี๋ยวนี้ก่อนก็ทำกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะๆในต่างประเทศนี่ที่ไหนไม่มี meditation center นี่เป็นเชยไปละตอนนี้คนทำกันเยอะ New Heart New World หรือว่าที่เขียนไว้หนังสือเนี่ยโลกเปลี่ยนไปเมื่อหัวใจเปลี่ยนแปลงใจในที่นี้คงหมายถึงความรู้สึกนึกคิดคงไม่ได้หมายถึงหัวใจนะฮะnew heart หรือหัวใจใหม่ในที่นี้เนี่ยหมายถึงความรู้สึกนึกคิดใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิมทีนี้ความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดโลกที่เราเห็นว่าเราเห็นอย่างไรนะเรามองในแง่ดีโลกก็จะเป็นอีกอย่างนึงเรามองในแง่ร้ายโลกก็จะเป็นอีกอย่างนึงถ้าเรามองด้วยความเมตตาโลกก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเรามองด้วยความมีสติโลกก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่นี้มนุษย์เนี่ยสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โดยสิ้นเชิงที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า transformation เพราะว่าสมองเราเนี่ยสามารถจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงได้โดยสิ้นเชิงจากคนที่มีความทุกข์เป็นคนที่มีความสุขก็ได้คนที่ไม่มีอิสรภาพเป็นมีอิสรภาพก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะสามารถเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราที่เรียกว่า new heart เนี่ยให้เป็นคนใหม่โดยสิ้นเชิงแล้วก็โลกก็จะเป็นโลกใหม่ที่เปลี่ยนไปเป็นโลกของการ
อยู่ร่วมกันโลกของความงามสิ่งที่เราต้องเป็นไปในอนาคตเนี่ยคือเราต้องการเห็นโลกใหม่ที่เป็นโลกของการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรระหว่างคนกับคนและคนกับสิ่งแวดล้อมทีนี้อันนี้จะเป็นไปได้เนี่ยต่อเมื่อเราเปลี่ยนใจของเราสมัยนะครับเป็นใจที่เข้าถึงความเป็นจริงทางธรรมชาติเพราะธรรมชาติทั้งหมดนั้นมีความเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเราไม่คิดแบบแยกส่วนเอาตัวของเราเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวของธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยหัวใจของเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นนิวฮาร์ตนะหัวใจใหม่แล้วโลกทั้งหมดก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นนิวเวิลด์หรือโลกใหม่เป็นโลกที่มีสัมพันธภาพใหม่สัมพันธภาพกันด้วยความเกื้อกูลด้วยการอยู่ร่วมกันต่อไปอย่างสันติ